อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดกระดิ่งช่อง TVB Thailand เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับนี่กินสิอิ่มท้องแล้วก็ไม่เป็นไรแล้วนี่มันมีไข่นะรักษาได้ทุกโรควันนี้ฟ้าร้องทั้งวันเซียวหนันคงเป็นห่วงคุณแย่แล้วฉันจะโทรบอกเขาว่าคุณอยู่ที่นี่ใจเขามีแต่เงินเขาไม่กลับไปหรอกคุณไม่กลับเหรอแล้วจะนอนไหนอ่ะดาดฟ้าจะนอนดาดฟ้าทำไมฝนจะตกแล้วคืนนี้นอนนี่แหละให้คุณนอนนี่เหรอผมนอนได้เหรอแค่คืนนี้ก็ได้นอนกับไออีก็แล้วกันเอานะเธอไม่ต้องห่วงกินเสร็จก็รีบนอนเออนี่เพิ่งจะสามทุ่มเองจะให้ฉันนอนแล้วเหรอก็เธอบอกว่าไม่อยากนอนดึกไงแล้วก็ง่วงแล้วด้วยเอาละห้ามพูดยังไม่มีไปเข้านอนรับทราบที่จริงผมนอนโซฟาก็ได้นะกินเสร็จเขาว่ากันกินเสร็จเรามาคุยกันพี่ตาจือผมนอนห้องรับแขกก็ได้ทำเงี้ยผมเกรงใจอย่าเลยเดี๋ยวฟ้าร้องน่ะจะชักขึ้นมานอนข้างฉันดีกว่ามีคนดูแลงั้นผมนอนพื้นพี่นอนบนเตียงดูนายหดตัวสิไม่ต้องย้ายแล้วนอนตื่นก็หมดเรื่องราตรีสวัสดิ์ราตรีสวัสดิ其大姐小姐จี้เหรียญภาษาอังกฤษคืออะไรแต่แทบแย่stuntman stuntman stuntman แล้วความฝันผมคืออยากเป็น stuntman ล่ะ it is my dream to be a stuntman อ๋อขอบคุณฮะนี่ไอดึกป่านนี้ยังทำการบ้านไม่เสร็จอีกเหรอเพิ่งนึกได้ว่ามีอีกวิชายังไม่ได้ทำคุณครูดุมากด้วยถ้าส่งช้าตายแน่ฉันช่วยไหมดีเลยฮะนี่ไวยากรณ์ตรงนี้ไม่ถูกนะ talent คือพรสวรรค์ถ้าขั้นต่อมามีความสามารถจะใช้ ability อ๋อที่แท้ไม่เหมือนกันยี่ห้าภาษาอังกฤษพี่ดีอย่างเงี้ยต่อไปมาสอนผมทำการบ้านสิเฮ้ยถามพ่อนายกับเมจูก็ได้นี่นะฮะเฮ้ยระดับภาษาอังกฤษของพวกเขาแค่เด็กประถมถามพวกเขาทีไรก็ไม่รู้ถามไปก็เท่านั้นนั่นเหรอก็ได้เอาสมุดมาให้ฉันฉันจะเขียนเบอร์มือถือไว้ให้นะโทรหาได้ทุกเมื่อเลยโทรหาพี่ได้จริงเหรอแน่นอนบริการ24ชั่วโมงเปิดเครื่องตลอด24ชั่วโมงคำไหนคำนั้นนะกำหมัดมาสิคำไหนคำนั้นพี่ไม่รับสายไม่ได้สอบครั้งนี้ผมต้องได้100เต็มมั่นใจจังเลยเฮ้ยก่อนหน้านี้ละป่าในเน็ตไว้ถ้ามียอดไลค์50ก็จะอัพท่ากับบองผานหลงของผมขึ้น YouTube แต่พ่อบอกว่าสอบให้ได้คะแนนดีก่อนถึงจะทำได้ก็น่าต้องสู้ๆแล้วรู้ป่ะจริงสิต่อไปโตขึ้นแล้วจะทำอาชีพเหมือนพ่อเหรอแน่นอนผมจะรับช่วงต่อเตียนเฟิงให้เท่เหมือนพ่อกับเมจูมานี่สิคนคนนี้คือพ่อผมไงเฮ้ยดูอย่างนี้หล่อมากเลยนะเนี่ยว่าแต่เขานอนกรนเสียงดังมากเลยนะตายหูแทบแตกแต่ดูปุ๊บก็รู้ว่าเขาเป็นหัวหน้าทุกคนต้องเชื่อฟังเขานี่คนนี้คือเมจูล่ะเป็นนักขับรถส่วนคนที่ถือค้อนก็คือโจชงดูแขนเขาสิส่วนคนที่ถือวิทยุสื่อสารก็คือไฟเปียนเขาชอบพูดมากและที่สำคัญที่สุดคือคนที่ใส่หมวกปากเสียที่สุดก็คือเขาชื่อนัวมีแต่เทคนิครถเขาอ่ะดีมากเลยนะแล้วก็จือมาที่ทำท่าอย่างเงี้ยฝีมือขับรถเขาก็ดีนะจำไว้ต้องท่องศัพท์ให้มากๆขอบคุณฮะพี่สิงห์ราตรีสวัสดิ์บ๊ายบาย Good night Good night เฮ้ผมมานะHey.
ข้ามาผู้หญิงที่คุณเจอที่คาเฟ่ที่ไต้หวันคราวที่แล้วชื่ออะไรคาเฟ่ที่ไหนเหรอที่แท้จะถามเรื่องนี้ผมลืมแล้วถามหน่อยไม่ได้หรือไงคาเฟ่นั้นอยู่ที่ไทเปส่วนอย่างอื่นผมลืมไปแล้วทำไมเขาถึงไปที่คาเฟ่นั่นตอนนั้นเขาทำอะไรอยู่ตอนนั้นเขากินขนมปังอยู่กับชานมเย็นเดี๋ยวเดี๋ยวคราวที่แล้วคุณบอกว่าชามะนาวเย็นถูกต้องผมดื่มชามะนาวเป็นปลาทองเหรอแค่นี้ก็จำไม่ได้แล้วหลังจากนั้นอ่ะหลังจากนั้นเขาก็ขึ้นรถคันนี้ไปไหนบุ้นไปแล้วนี่อย่าเล่นรถของฉันคันนี้ก็ไม่เลวนะอย่าเล่นของฉันจะได้ไหมคุยกันอยู่เหรอไปคุยกันห้องรับแขกเริ่มได้มีอะไรอยากถามเธอมีคำถามเยอะนี่เขาลืมหมดแล้วถามไปก็เท่านั้นนั้นจ่ายคุณจินนายโทรมารับสายสิไอ้สารเลวนี่ไม่เกี่ยวกับผมแล้วไม่ต้องสนใจไหนๆเราก็ไม่อยากนอนงั้นเราดูหนังกันฉันไปเลือกก่อนขอทางหน่อยเราไปเปิดฮาร์ดดีใจที่ร่วมงานกับคุณนะคุณฉินเป็นเกียรติของฉันค่ะยินดีที่ได้ร่วมงานดีใจที่พวกคุณให้โอกาสผมอย่าพูดอย่างนี้เลยขอตัวก่อนนะครับบ๊ายบายบ๊ายวันนี้คุณเป็นอะไรเปล่านี่ยังบอกว่าเปล่าอีกเมื่อกี้คุณเฉินถามตารางงานฉันคุณบอกผิดหมดเลยอยู่ๆมันก็ลืมลืมเหรอทำตัวอย่างกับเทพไม่เฝ้าศาลต้องมีเรื่องแน่เลยทำไมอ่ะโดนเทเหรอเล่ามาสิฉันจะแน่ให้ได้บอกว่าอย่าดูหนังขอจานฉางไงดูตั้งแต่เด็กจนโต19รอบถือว่าไม่เลวแล้วปกติเริ่มต้นมาเขาก็หลับไปแล้วก็ชื่นชมอาจารย์ฉางจริงๆอ่ะนั่นน่ะฉันเข้าใจเรื่องอาจารย์ฉางสะเทือนใจต่อเมจูมากแต่นายไม่ควรให้มันเป็นปีศาจในใจนายถ้าทำไม่ได้ก็ปรึกษาจิตแพทย์ซะไปหาแล้วหมอบอกว่าถ้าจะกำจัดปีศาจในใจต้องวางยายาอะไรผมเขียนบทหนังเกี่ยวกับสตันแมนไว้เรื่องนึงซึ่งจะทำให้อาจารย์สมปรารถนายึดจิตวิญญาณของเขาเป็นสิ่งเดียวที่ผมคิดได้ที่จะทำให้เขาผมหวังว่าคุณจะร่วมมือกับผมถ่ายหนังเป็นเรื่องดีแต่ถ้าจะหาเตียนเฟิงแล้วก็ฉันกลัวจะกระทบเธอต้องไปเตียนเฟิงเพราะพวกคุณเข้าใจความตั้งใจของอาจารย์และแสดงความเจ็บปวดของสตันแมนได้ดีอีกต่างหากพี่ต้าจือผมรู้พี่ไม่อยากให้ผมเข้าใกล้เมจูแต่ผมต้องการเธอเธอเป็นเทพพิทักษ์ของผมเหรอคนทรยศนี่นั่งลงเบาๆหน่อยได้ไหมคุณทำเรื่องอย่างนี้ได้ยังไงใจเย็นๆข้างหลังอาจจะมีนักข่าวถ้ากลัวคนอื่นรู้ก็ไม่ควรขายพี่น้องตั้งแต่แรกเที่ยวนี้คุณน่ะสมควรตายผมเพิ่งรู้ว่าตอนฟ้าร้องฟ้าเนี่ยก็เห็นเมจูผมไม่กลัวตอนผมทุกข์ใจป
พอเห็นเธอเหมือนมีพลังขึ้นมาต้องผมไม่มีแรงบันดาลใจพอเห็นเธอก็กลับมีทันทีเธอพิเศษจริงๆผมอยากจะร่วมงานกับทีมเตียนเฟิงลองคิดดูเอ๊ะผมไปแล้วนะเนี่ ยตกใจอย่างนี้ทำลับๆล่อๆอะไรตรงนี้ผมดูลับๆล่อๆเหรอไปสิเอ๊ะเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวอะไรกลัวเหรอกลัวอะไรของคุณเฮ้ยไม่กลัวก็ถอยสิเกะกะผมลงบันไดนะลงบันไดเหรอลิฟต์เร็วกว่าอีกเฮ้ยผมอยากลองวิ่งจากชั้น15น่ะเจอกันนะประสาทไปแล้วเราด้วยเราด้วยอรุณสวัสดิ์เมื่อกี้คุณออกไปแล้วนี่มีพัสดุมาส่งอ่ะนี่ทำอะไรอ่ะถ่ายอะไรอยู่เปล่าหามุมอยู่คุณล่ะฉากนั้นถ่ายเสร็จแล้วเหรอยังจะถามอีกแล้วคืนนี้คุณมีที่นอนหรือยังอ่ะพี่ต้าเจอนะเขาก็ไม่ได้ใจร้ายถ้าขอร้องเขาเขาคงให้คุณนอนอีกคืนไม่ต้องหรอกผมจองเตียงกับยอทโฮสเทลแล้วยอทโฮสเทลเหรอคุณจะอยู่ที่นั่นต่อไปเหรอนี่ข้าวกล่องมาแล้วข้าวกล่องมาแล้วบอกเขาทำไมว่าผมอยู่นี่อย่านอนโฮสเทลเลยเตียงที่บ้านสบายกว่าเยอะขอโทษนะคุณกุชัยอย่าทำแบบนี้สิเดี๋ยวเจอสิงจะยังไงฉันทำทุกอย่างแล้วตายเป็นตายวะเฮ้ยทำอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่จะบ้าเหรออย่าถอดนะหนังสือโดนนางหรือว่าเพลย์บอยดีอ่ะเฮ้ยนี่เอากระเป๋าหน่อยเอากระเป๋าขึ้นมาโดนแน่ฝ่ายปกครองฉันขอโทษแสนใจเจ้านั้นฉันขอโทษฉันรักนายมามาดูแล้วมาดูมาดูมาดูมาแก้ผ้ามาดูเลยมามาดูเลยนี่มาดูเดี๋ยวเจอสิงฉันขอโทษฉันก็รักนายนิดเดียวด้วยนี่จุ๊บหน่อยจังหวะนี่ทำอะไรอ่ะนี่ทำอะไรคนดาวเล็กไงนี่ทำอะไรน่ะนี่ทำอะไรพี่น้องผมเนี่ยไปจุ๊บจะทำอะไรพี่น้องผมอย่าเพิ่งทำนะนี่นายดูสิสวยมากเลยที่เห็นเนี่ยใหม่หมดเลยของใหม่เหรอคุณหยีเรียกคุณเหยาคุณเหยาคุณชื่ออะไรอ่ะมารีค่ะก็คือผู้กำกับไงชื่อเพราะดีนะนี่ห้องนี้ก็คือห้องในฝันของนายต่อไปนายก็เขียนบทอยู่ที่นี่สร้างโลกภาพยนตร์ของนายนี่หยีเว่ยนั้นนายกินยาผิดขวดหรือเปล่าฉันรู้ว่านายอยากขังฉันไว้ในห้องนี้ให้เขียนบทหนังให้นายเหยาจือสิงนายคงไม่มองพี่น้องเป็นแบบนี้หรอกนะนี่สรุปคือเราพี่น้องลุยด้วยกันฉันลุยนอกนายลุยในสร้างฝันด้วยกันจะประโยชน์คิดนั่นได้ไหมความฝันคุณฝันคนเดียวมันก็แค่ฝันความฝันคุณฝันฝันด้วยกันมันจะเป็นจริงเย yeah. ้รู้สึกว่าห้องนี้มันภูมิทัศน์ถูกกับฉันต้องเขียนบทดีๆได้แน่เชิญนั่งขอบใจพี่น้องไม่ต้องเกรงใจนี่ฮัลโหลคุณหงใช่ครับใช่ผมมีข่าวดีจะบอกผมเพิ่งพาดันแคนดูห้องเขารับปากเองว่าต้องเขียนบทเยี่ยมๆได้แน่คุณรอดูบทเยี่ยมๆได้เลยนะใช่ครับใช่ผมรู้ครับผมรู้
คุณคิดว่าจะจัดการได้เมื่อไหร่ฮะมันก็ใกล้แล้วคุณก็รู้สถานการณ์ตอนนี้มันนี่มีอะไรนี่เห็นเซียวหนันบอกว่านายย้ายกลับมาอยู่แล้วเขาใช้วิธีอะไรกล่อมนายเหรอเรื่องโรแมนติกของหนุ่มๆไม่สะดวกบอกสาวๆอย่างคุณหรอกเอ๊ยบอกกันหน่อยสิคืนนั้นนายพักที่ไหนอะโรงแรมเหรอคืนนั้นเจอเมจูเข้าเธอรับผมไปอยู่ด้วยจากนั้นเราก็นอนด้วยกันฮะว่าแต่เสียดายนอนกันไม่หลับสุดท้ายก็ดูหนังแล้วก็คุยกันเท่านั้นเองอ๋อนี่ดูหนังคุยกันฉันก็ชอบนะคราวหน้าไม่มีใครดูเป็นเพื่อนหาฉันสิฉันอยู่จนสว่างได้นะจริงเหรอจริงสิพี่จริงจริงจะดีใจจริงเลยเรื่องต่อไปเราเล่นเป็นพี่น้องกันด้วย มีพี่เป็นรุ่นพี่เล่นกับฉันจะก็อุ่นใจมากจริงๆนะ ที่จริงน่ะโลกของความจริงกับโลกของละครมันต่างกันรู้จักอินกับบทก็ต้องรู้จักออกจากบทเรียกฉันจริงๆก็ได้จริงจริงผมซื้อแหวนมาเยอะเลยอ่ะคุณสวยไหมพี่เทาฉันแยกไม่ออกจริงๆว่าวงไหนสวยไม่สวยแค่เธอชอบก็พอแล้วล่ะจริงจริงฉันลืมถามเธอบทตอนบ่ายเธอตามขึ้นใจแล้วใช่ไหมผู้กำกับยาวที่จริงฉันมีฉากหนึ่งอ่านยังไงก็ไม่เข้าใจช่วยสอนหน่อยได้ไหมคะหวานหวานใช่ไหมรู้จักโง่เฮงคุณแล้วต้องเป็นพวกนักแสดงที่มีศักยภาพคุณเล่นตามบทบาทของตัวเองแค่นี้ก็พอแล้วโอเคสำหรับคุณจบนะโอเคเนี่ยอะไรคือบทบาทของตัวฉันเหรอบทบาทตัวเธอก็หมายความว่าเขาเตรียมจะเขียนบทอยากให้เราออกไปก่อนอย่าไปรบกวนเขาถ้าคิดต่อเองสิพอเรามานี่ไปเถอะไปกันเร็วเร็วเข้าไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเปลี่ยนฉันจะไม่ซ้อมกับนายอีกแล้วฉันจะทิ้งฉันกลางทางไม่ได้เนอะเอาเลยนี่ทำไมเรียกเขาว่าลุงเทียใช่พ่อผมหรือเปล่าพี่ตาจือเจอพ่อผมเหรอตอนนี้เขาสบายดีไหมฉันจะพานายไปหาเขาเทียพ่อว้ายเฮ้ยโอ้โหเฮ้ยพ่อเฮ้ยพ่อไอ้เทียพ่อนี่อันตรายนะพ่อพ่อเฮ้ยพ่อพ่อจะเอาอะไรเฮ้ยอย่าหาเลยมันร้อนนะพ่ออาเทียโอ้สวยจังเลยแน่นอนอยู่แล้วว่าต้องสวยคำว่าเทียฉันปักเองเลยนะต่อไปคุณใส่ลงสนามก็เท่ากับมีฉันลงสนามด้วยหมายความว่าถ้าฉันสวมมันต่อให้ศึกหนักแค่ไหนก็ชนะได้ใช่ไหมแน่นอนอยู่แล้วพ่อครับพ่อเทียพ่อเป็นไรพี่ตาจือเรียกรถพยาบาลทีห้องผ่าตัดคุณหยางครับภรรยาคุณความดันสูงยากที่จะควบคุมได้ตอนคลอดบุตรเราช่วยจนสุดความสามารถแต่ว่าช่วยได้แต่ลูกชายคุณส่วนภรรยาของคุณเราช่วยไม่ได้คุณหยางคะนี่ลูกชายคุณคะพ่อครับพ่อฟื้นแล้วคุยกันไปก่อนนะลุงเทียพ่อผ่อนมากมากขอบคุณครับพี่ตาจือหมอบอกว่าพ่อดื่มหนักเกินไปจนสุราเป็นพิษต้องนอนดูอาการทำผมตกใจหมดขอโทษนะเสี่ยวชงพ่อลูกกันอย่าพูดแบบนี้สิต่อไปให้ผมดูแลพ่อนะผมช่วยเอากระเป๋าไปเก็บนะThank you.
ผมให้พ่อเป็นราชาไว้ตลอดไปพ่อครับเตียง2ชั้นยังไม่ส่งมางั้นพ่อนอนในห้องผมผมนอนห้องโถงแล้วกันฉันนอนตรงไหนก็ได้ลูกชายเลี้ยงพ่อเป็นเรื่องที่สมควรแล้วฉันไม่ได้ทำกับข้าวให้แกนานแล้วคืนนี้จะทำของอร่อยให้แกกินของถนัดฉันต้องเนื้อแดงได้เลย นี่น้ำใจนิดหน่อยของพ่อฉันขอบคุณทุกคนที่ช่วยนะฉันไปซ้อมมวยก่อนพวกนายกินกันต่อไหนกันแล้วนะบ๊ายบายเอาละกลับมาที่ฉากนั้นก็เป็นฉากที่เคยเจอนางเอกเกิดในตระกูลมาเฟียอยากแต่งกับพระเอกแต่ถูกตามล่าจากนั้นคนเป็นหมูก็ไล่ตามรถของพระเอกนางเอกต้องใช้สตันรถมาเฟียก็ต้องสตันฉากจริงฉันจะกำกับโอเคมีคำถามไหมฉากนี้ง่ายจะตายเจ้าสาวก็ต้องเมจูคำถามอยู่ที่ว่าใครจะเป็นเจ้าบ่าวของเมจูน่ะสิฮะสามีของฉันน่ะต้องเท่หล่อล่ำถึงจะเหมาะกับฉันเหมาะกับเธอเมจูอยู่ดีๆทำไมพูดถึงฉันน่ะไอ้ที่หล่อล่ำเท่เนี่ยจะเป็นนางได้ยังไงเล่าที่ถูกน่ะต้องเป็นพี่ต้าเจอสิใช่ไหมล่ะหล่อเล่นนะหน้าตาอย่างฉันจะเป็นพระเอกได้ยังไงนายว่าไหมนั่นนะสิหน้าตาอย่างฉันใส่สูทยังไม่ได้เลยโอกาสแบบนี้ไม่ใช่ของเราหรอกนะนี่ฉันก็ไม่ได้นะนายก็ไม่ได้แล้วมันยังไงนะนี่ต้องพี่ต้าเจอออกโรงแล้วเข้ามาถูกทางเลยนี่เท่หล่อล่ำสง่าสูงใหญ่เมจูเธอว่าจริงไหมล่ะพอทีพวกนายเป็นคู่ขากันหรือไงถูกต้องถ้าไม่มีฉันเล่นเองได้ไหมเมจูไม่มีปัญหาปัญหาเคลียร์แล้วอีกอย่างคือพอแต่งงานเสร็จพระเอกนางเอกจูบกันตรงนี้ครับพอจูบเสร็จก็กระโจนขึ้นคันนี้ชอบครับอ้าวแบบนี เยี่ยมมากวิตาจือสตันเข้าที่ได้แล้วรับทราบเข้าที่นี่เข้าที่แล้วอ๋อเข้าที่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 เดินกล้องแอคชั่นจันเย่อย่าหนีเวลาตายของนายมาถึงแล้วตามไปยาดีขอบคุณอ๋อขอบคุณพี่ต้าจือเดี๋ยวจะรีบออกได้ครับขอบคุณสุดยอดพี่ต้าจือเทคเดียวก็ผ่านเลยเก็บงานได้เดี๋ยวก่อนฉันอยากถ่ายรูปสักรูปเป็นที่ระลึกอะเพิ่งทำงานวันแรกเหรอไอ้โถนี่มาผมถ่ายให้เชิญบ่าวสาวไปกับเราใช้โบสถ์เป็นแบ็คกราวด์ไปครับพี่ต้าจื้อไปมาเลยนี่แหละนี่สวยมาก1 2 3นี่พวกพี่น่ะช่วยอินหน่อยได้ไหมแต่งงานกันเลยชิดๆกันหน่อยดีกอดกันก็ได้อื้อรักกันพี่ดีมากพร้อมนะดี1 2 3ลูกพ่อห้างสรรพสินค้าลูกเขยเรามีสไตล์จริงๆนะเมื่อกี้ฉันเข้าไป 2-3 ร้านขายแต่ของแบรนด์เนมทั้งนั้นเลยขอร้องล่ะไม่ได้ซื้อของแล้วไปห้างคนอื่นทำไมเฮ้ยคนอื่นอะไรกันเดี๋ยวก็ดองญาติกันแล้ว ต้องรู้จักกันให้ลึกซึ้งวันไหนเธอว่างพาเราไปเยี่ยมพวกเขาหน่อยสิตอนนี้หนูยุ่งอยู่เท่านี้นะคะเอาเฮ้ยทุกครั้งพอพูดถึงตรงนี้ก็วางสายใส่ฉันงานยุ่งขนาดนั้นเลยเหรอเนี่ยเอ้ยต่อให้เขาไม่ยุ่งคนอื่นก็ยุ่งค่ะดูสิคนเขามีกิจการต้องดูแลใหญ่โตขนาดนี้ฉันคิดว่าเราต้องไปดูหน้าร้านกันหน่อยนะตอนที่เจอกันอย่างน้อยจะได้เตรียมตัวนั่นสินี่ถ้าลูกเขยให้เราสักห้องหนึ่งก็เยี่ยมไปเลยเนาะฉันคิดว่าร้านเราต้องนี่ใกล้ห้องน้ำหน่อยก็ดีนะคนเดินผ่านเยอะก็ไอห้องน้ำดีตรงไหนเนี่ยมีแต่คนดูไม่มีคนซื้อก็จริงนะผมขอเสนอให้มีวันจัดโชว์ศิลปะวัฒนธรรมช่วยอัปเกรดสไตล์ของห้างได้และเชื่อว่าจะเพิ่มแรงดึงดูดให้กับห้างได้ครับแล้วทำอย่างนี้เท่ากับเทเงินออกไปไม่ได้ช่วยการตลาดเลยถ้าคุณหาแบรนด์เนมมาทำโปรโมชั่นเก็บค่าเช่าพวกเขาก็ได้ยอดเพิ่มขึ้นแล้ว
แถมยังเพิ่มจำนวนคนเข้าห้างด้วยบางทีจะคิดอะไรต้องคิดจากหลายๆด้านทราบครับพ่อเอ๊ะอุ๊ยดูสินั่นเขาเฮ้าหลงนี่นั่นสิว่าที่ลูกเขยนี่นะจริงด้วยจริงด้วยลูกเขยพ่อของลูกเขยพ่อของลูกเขยพ่อของลูกเขยพวกคุณเรียกผมใช่แล้วลูกสาวผมกับดันแคร์ลูกชายคุณก็คบกันอยู่ได้เวลาต้องรู้จักกันแล้วพ่อของลูกเขยพี่เมื่อกี้ผมอยู่กับพ่อที่ห้างเจอพ่อแม่แฟนพี่ด้วยพวกเขาอยู่ที่ออฟฟิศพ่อพี่รีบมาเร็วเฮ้ยพี่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนพ่อแม่คุณมาถึงที่แล้วต้องหาทางออกสิหาทางเหรอนี่นายคิดสินายเป็นผู้กำกับนี่ได้เรามาเล่นละครกันไหมเลิกกันต่อหน้าเลยตัดขาดกันอย่างสิ้นเชิงนั่นสิเลิกกันฉันก็คิดอย่างนี้เราเลิกกันแต่ถ้าพวกเขาถามหาเหตุผลเราจะตอบยังไงเหตุผลเหรอเหตุผลเยอะแยะจะตายนิสัยเกรี้ยวกราดเป็นคนเรื่องมากพูดจาห้วนๆฉันเกรี้ยวกราดเหรอฉันไม่เกรี้ยวกราดนะว่านายดีกว่าว่านายรูปหล่อเจ้าชู้ชอบแทะลมสาวๆรูปหล่อนี่เรื่องจริงเอาอย่างนี้เดี๋ยวพอถึงเวลาคุณไม่ต้องพูดอะไรทั้งนั้นแค่ตามน้ำผมก็พอนะที่สำคัญคืออาการอึดอัดใจไม่พอใจต้องบีบน้ำตาออกมาให้ชัดเจนอย่างนี้ถึงจะดีเวลาอย่างเงี้ยตอนจบผู้หญิงต้องตอบผู้ชายฉาดหนึ่งอย่างนี้ก็เกี้ยวกราดสิงั้นฉันก็ตอบนะตามสบายสาวร้ายนี่นี่นี่ถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วผมศึกษามาห้างของพวกคุณส่วนใหญ่ขายแต่ของแบรนด์เนมถ้ามีร้านให้ผมสัก 2-3 ล็อกขายสินค้ายอดนิยมดึงดูดคนพื้นที่ใกล้เคียงผมรับรองว่าคนเข้าห้างจะเยอะเป็นเท่าตัวแน่ดูท่าทางคุณเฉินจะเป็นคนมีหัวการค้าผมเคยทำธุรกิจหลายอย่างแต่ที่ผ่านมายังไม่เจอพาร์ทเนอร์ที่เข้ากันได้นึกไม่ถึงว่าบ้านของดันแคนจะทำห้างสรรพสินค้าถ้าอยากจะให้ผมช่วยอะไรแล้วก็บอกผมได้เลยถ้าหากดันแคนตั้งใจได้สักครึ่งหนึ่งของคุณฉินผมก็วางใจแล้วเสียดายความตั้งใจของเขาอยู่ที่ภาพยนตร์ดีที่ด้านธุรกิจยังมีแมทธิวช่วยผมก็เลยไม่ต้องกลุ้มใจทำภาพยนตร์ก็ดีนะคะทุกวงการเกิดได้หมดมีผู้กำกับหลายคนอยู่เป็น 10-20 ปีถึงได้เกิดแต่ก็มีอีกหลายคนสาบสูญไร้ร่องรอยคุณชินคุณสมบัติดีอย่างนี้จะเลือกแฟนทั้งทีไม่ต้องรีบหรอกพ่อครับผมกับจินจินเราสองคนเข้าใจกันแล้วก็รักกันใช่ค่ะถ้าพ่อไม่เข้าใจก็อย่าพูดอะไรคุณพ่อปรารถนาดีนะอ๋อฉันนัดลูกค้าเอาไว้แมทธิวช่วยส่งพวกคุณฉินด้วยได้ครับจริงสิอย่ารบกวนคุณหยาวกับคุณนายหยาวเลยพ่อค้าแม่ค้าเรากลับกันเถอะไปสิขอโทษนะคะรบกวนแล้วบ๊ายบายค่ะผมทำหนังพ่อก็ไม่ยุ่งกับผมโอเคไม่สนับสนุนผมก็แล้วไปตอนนี้ผมมีแฟนพ่อก็ไม่พอใจทั้งที่สองคนนั้นก็เป็นพ่อแม่แฟนผมมีอะไรช่วยไว้หน้ากันหน่อยได้มั้ยฉันคิดว่าพวกเขาไม่คุ้มที่ฉันจะไปเสียเวลาเสวนาด้วยถ้าแกคิดว่าคุณฉินเหมาะกับแกฉันก็ไม่ถือที่พวกแกจะสนุกกันเฮ้ยลูกพ่อจะหาแฟนทั้งทีช่วยเบิกตาดูหน่อยได้ไหมเธอเห็นไหมล่ะดันแคนกับพ่อของเขาน่ะยังก็เป็นศัตรูกันมีอะไรดีก็ไม่แบ่งเขานี่ถ้าให้พ่อพูดน้องชายเขาก็ไม่เลวนะหน้าตาก็ไม่เลวแถมยังเป็นที่รักด้วยก็ไม่นะฉันว่าดันแคนก็ไม่เลวจะหาแฟนก็ต้องหาคนที่รักเราใช่ไหมลูกรักเรางั้นเหรอถ้าเขารักลูกสาวเราก็ไม่ต้องให้เราออกมาเดินกันเองอย่างนี้หรอกดูสิมีพ่อแม่ที่ไหนกันไม่ทันไรก็บุกไปหาเขาแล้วอ่ะเฮ้ยตายสิทำให้ฉันต้องโกหกพ่อแม่ตัวเองและยังโกหกพ่อแม่ดันแคนด้วยอ่ะทุกครั้งก่อนที่เธอจะทำอะไรเนี่ยปรึกษาฉันก่อนได้ไหมอย่าให้เป็นเรื่องใหญ่ทำไมฉันช่วยตามเช็ดแบบเนี่ยก็เที่ยวนี้มันฉุกเฉินนี่ดันแคนเขาออกหน้าช่วยฉันเองอ่ะถ้าปฏิเสธก็ได้นี่นะฉันว่าเที่ยวนี้คงเคลียร์ยากแล้วฉันผ่านด่านนี้แล้วก็เป็นด่านต่อไปนี่เขาคงไม่แกล้งเป็นแฟนกันแล้วก็ตีเนียนเป็นจริงใช่ไหมคุณพูดเองนะนี่ลูกสาว
ดันแค้นกับความรักเหมือนแผ่นเหล็กที่เยือกเย็นที่ยังไม่ถูกตีถ้าเธอเข้าไปแทรกจะตายเร็วได้ไม่หรอกฉันรู้สึกว่าดันแค้นดีกับฉันมากฉันเพิ่งรู้ว่าผู้ชายอบอุ่นเป็นยังไงอะไรนะเขาดีกับเธอช่วยเธอคิดว่าชอบเธอเหรอแล้วฉันล่ะฉันก็ช่วยเธอและยังลำบากดูแลเธอฉันก็ชอบเธออย่างนั้นสิคุณไม่เหมือนกันน่ะคุณรับเงินนี่Yesterday คือเมื่อวานใช่ไหมมันผ่านมาแล้วกลับมาแล้วอ้าวแม่จูมานี่หน่อยมามีอะไรเหรอทำข้อนี้ได้ไหมดูหน่อยสิ We driving ผมควรเลือก past perfect tense หรือ past continuous tense คำถามง่ายๆแค่นี้ถามพ่อเธอเลยอ่ะฉันจะทำกับข้าวดับอะไรอ่ะ driving ไงไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถามคนอื่นทำต่อไปจะติดต่อผมกรุณาฝากข้อความไหนว่าเปิดสาย24ชั่วโมงขนโกหกอ่ะมะเขือเทศผัดไข่เหรอก็ดีไออีกินเบิ้ลแน่เอ้ยสมัยก่อนตอนเด็กรู้สึกว่าเรียนหนังสือเสียเวลาตอนนี้เสียใจก็สายแล้วการบ้านเขายากขึ้นทุกวันดูท่าต้องหาครูสอนพิเศษละจะหาครูสอนพิเศษเหรอสมัยนี้จ้างครูพิเศษแพงจะตายไปที่ถูกๆก็เพิ่งมีได้หายากก็ต้องหาเมจูพี่ดันแคนกลับมาหรือยังดันแคนเหรอก็ยังเปิดอยู่ยังไม่กลับมั้งหาเขาทำไมอ๋อไม่เป็นไรไม่มีอะไรฮะอยู่ๆก็สนิทกันจะหาครูสอนพิเศษเหรอมาถือไว้มีอะไรเหรอกวนอีแม่ฮะผมมีการบ้านภาษาอังกฤษไม่เข้าใจช่วยสอนผมทีได้สิถามมา past perfect tense กับ past continuous tense ต่างกันยังไงฮะอ๋อง่ายมากนี่ past continuous tense น่ะเป็นอดีตที่กระทำต่อเนื่องส่วน past perfect tense เป็นอดีตที่จบไปแล้วแม่ต้องรู้ว่าที่ลูกต้องการถามคืออะไรแม่ถึงให้คำตอบที่ถูกต้องได้อ๋อเข้าใจแล้วฮะจริงสิคราวที่แล้วแม่ฮะแม่มาได้ไงฮะเพราะแม่เป็นแฟนคลับต้นๆของลูกแล้วสัปดาห์หน้าเป็นวันสำคัญของลูกไงเด็กต้องมาเอาเส้นไอดอลของแม่หน่อยเดี๋ยวนี้เต้นเต้นแต่ว้าวสวยจังเลยแม่รู้ว่าลูกหิวมาทิมดูทิมสิอยากได้อะไรในวันเกิดผมอยากจัดงานวันเกิดอยากเชิญแม่พ่อเมจูทีมสตันเตียนเฟิงไม่เอาของขวัญอะไรเลยขอให้สนุกกันก็พอดูลูกสิกินจนเลอะไปหมดลูกแมวน้อยเมจูไม่เจอกันนานนะกลับมาเมื่อไหร่เหรอเมจูต้องปิดเป็นความลับห้ามบอกพ่อนะรู้แล้วนะหรือเธอมีเวลาไหมไปนั่งคุยที่ออฟฟิศฉันกันได้สิคุณฟางคุณฟางฟางต้องทำงานฉันอยู่นี่อ๋อเชิญเลยตามสบายนะได้เลยนี่เป็นน้ำข้าวสาลีล้างพิษในเลือดได้เหมาะสำหรับผู้หญิงมาลองดูอ๋อขอบคุณค่ะกลับมาได้เดือนหนึ่งแล้วไออีไม่บอกเราก็เลยไม่รู้ที่จริงวันนี้เป็นวันแรกที่ฉันเจอกวนอีก่อนหน้านี้ยุ่งกับการย้ายบ้านแล้วก็จัดของเลยไม่มีเวลานึกไม่ถึงเลยเพราะคุณกลับมาจากเมืองนอกก็มีบริษัทของตัวเองจริงสิต่อไปคุณจะปักหลักอยู่ที่ฮ่องกงหรือเปล่าฉันว่าจะนำข้าวอาหารเสริมมาขายฮ่องกงสร้างยี่ห้อของตัวเองจริงสิ
เห็นว่ากวนอีใกล้สอบแล้วช่วยเอาสารสกัดบลูเบอรี่กับผงวอลนัทให้เขากินทีไว้บำรุงสมองกับสายตาคุณว่างก็ไปหาเขาได้เอาให้ไออีเองเถอะที่จริงฉันมีวันนี้เพราะได้ต้าจือส่งฉันเรียนเมืองนอกแต่ที่รับปากเขาไว้ฉันกลับทำไม่ได้เลยไม่รู้จะมองหน้าเขายังไงที่จริงพี่ต้าจือไม่ใช่คนชอบเก็บอะไรมาคิดคุณไม่ต้องห่วงหรอกฉันต่างหากที่ฆ่ามันไปไม่ได้ต้องใช้เวลาหน่อยสิ่งที่ฉันอยากทำที่สุดตอนนี้ก็คืออยู่กับกุ้นอีมากๆให้เขารู้ว่าแม่คนนี้รักเขามากอาอีเขาเป็นเด็กรู้เรื่องขนาดเรื่องคุณเป็น Queen of Strawberry เขาก็ไม่บอกพี่ต้าจือนะน่าเสียดายเพราะเขาไม่ให้อัปโหลดคลิปบนเว็บจะเลยอัปเดตความเคลื่อนไหวเขาไม่ได้จริงสิสุดสัปดาห์นี้เขาต้องทำอะไรเหรอมีคณะละครศาสตร์จากอเมริกามาแสดงที่ฮ่องกงฉันซื้อตั๋วไว้2ใบจะไปดูกับเขามีจูฉันขอตั๋ว2ใบนั้นได้ไหมฉันไม่ได้เจอกุ้นอีนานมากฉันอยากมีเวลาอยู่กับเขาให้มากๆหวังว่าเธอจะเข้าใจหัวอกแม่อย่างฉันนะหลายปีมานี้เขามีฐานะมีหน้ามีตาดีตอนนี้ก็มีบริษัทเป็นของตัวเองอีกส่วนฉันเหนื่อยอยู่ทุกวันแต่ไม่มีอะไรสักอย่างในโลกใบนี้ไม่มีอะไรเพอร์เฟคหรอกนะดูอย่างสตรอเบอรี่สิดูเหมือนสวยมีสารอาหารแต่ไม่ใช่ว่าทุกคนจะชอบกินนี่นะจะชอบหรือไม่ชอบก็ดียังไงเขาก็เป็นแม่แท้ๆของเด็กฉันไม่ควรสละตั๋ว2ใบนั้นใช่ไหมถ้าเธอให้ตั๋ว2ใบนั้นไปจะสบายใจหรือเปล่าล่ะก็ต้องไม่อยู่แล้วฉันก็อยากดูโชว์นั่นงั้นก็จบถ้าเป็นแบบนี้ทำไมต้องทำเรื่องให้ตัวเองไม่สบายใจด้วยล่ะถึงฉันไม่ยอมก็ใช่ว่าเขาจะเลิกล้มตอนแรกฉันนึกว่าเขาไปแล้วจะไม่กลับมาอีกนึกไม่ถึงว่าเขาจะกลับมาปักหลักอยู่นี่ตอนนี้เขาโสดอยู่หรือเปล่าไม่รู้สิหรือพี่ว่าเขาอยากกลับมาเป็นครอบครัวอีกครั้งฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่มีคนบางพวกพอได้สูญเสียถึงรู้ว่าเสียดายโอ้ยฉันนึกว่าการได้อยู่ด้วยกันจะรู้สึกว่าเป็นครอบครัวก็จะกลายเป็นครอบครัวแค่นี้ยังไม่พอเหรอถ้าให้พี่เลือกพี่ก็จะเลือกแม่แท้ๆหรือเปล่าคำถามนี้ฉันไม่รู้จะตอบเธอยังไงเธอค่อยๆคิดเองเถอะได้เวลาแล้วตื่นได้แล้วต้องเดินทางเดินทางเดินทางเฮ้ยเดี๋ยวก่อนติดผิดหมดแล้วเรียบร้อยหล่อมากไปเดี๋ยวดื่มน้ำก่อนเสียดายฉันต้องทำงานไม่งั้นฉันคงไปดูด้วยอุตส่าห์ซักรองเท้าให้เราขอบคุณนะดื่มครั้งสุดท้ายคราวหน้าต้องซักเองคงไม่ได้หรอกฉันซักไม่เป็นฉันเป็นรุ่นน้องพี่แล้วก็ยังอยู่ที่นี่พี่ต้องซักให้ฉันอย่าชื่อเมจูเลยชื่อจอมขี้เกียจดีกว่าไอ้เธอเร็วเข้าจอมขี้เกียจรับทราบจอมขี้เกียจแล้วว่าใครจอมขี้เกียจฮะอย่าวิ่งกันสิระวังด้วยแม่ฮะกุนอีฝากอาอีด้วยนะว่าคุณดูเสร็จแล้วก็โทรหาฉันล่ะขอบใจสำหรับตั๋วนะเมจูกุนอีเราไปกันเถอะดีฮะบ๊ายบายแม่ฮะผมอยากถ่ายรูปกับตัวตลกอ่ะได้จ้ะเดี๋ยวต้องรีบไปต่อแถวแล้วล่ะได้ฮะEvery day when I wake up in the morning nothing's gonna make me smile nothing's gonna make me cry solitudeslows the hours of my evening darkness is forever restless and it's promising to stay I can feel the rumble
beautiful as the last rain moves into the night time. Silence echoes as time rolls away. I feel lonely, lonely. I feel lonely, lonely. I don't wanna be alone. I don't wanna be alone. I feel lonely. ทำไมพี่มาอยู่ที่นี่ก็มารับพวกเธอไงไม่ดีใจเหรองั้นฉันกลับเหรอให้ฉันกลับจริงๆเหรอลูกฉันเหรอพ่อหาเมจูอ๋อไงออกมาก็ไม่เห็นตัวที่แท้พี่อยู่นี่เองอ๋อเมื่อกี้ฉันหิวน้ำก็เลยไปซื้อน้ำน่ะอ๋อแล้วของผมล่ะก็ฉี่นานขนาดนี้ฉันดื่มหมดไปตั้งนานแล้วให้ก็ไปฉีกคนเดียวได้ไงมาตีแม่จูทำไมแล้วลูกตีพ่อทำไมเดี๋ยวกลับถึงบ้านจะคิดบัญชีไปไปจะเป็นยังไงใจคนยากแท้อย่างถึงเขาจะคิดอะไรเธอจะไปรู้ได้ยังไงผู้หญิงคนนั้นก็แปลกจริงๆกลับมาฮ่องกงก็เพื่อมาหาลูกแต่ไม่มาหาพ่อของลูกมีความสัมพันธ์ยังไงกันแน่หย่ากันก็แยกกันอยู่สิหลายๆคนก็เป็นแบบนี้แยกกันตั้งนานแต่ยังไปๆมาๆเฮ้ยวุ่นวายจริงๆ ลองชิมกาแฟนี่สิกลิ่นหอมเข้มข้นแต่มีรสหวานเพอร์เฟคฉันรู้แค่ว่ามันขมที่จริงการดื่มกาแฟบอกถึงอารมณ์ได้กาแฟที่คัดสรรมาอย่างดีรสชาติจะไม่เปลี่ยนถ้าเปลี่ยนก็เป็นเพราะความรู้สึกเธอที่เปลี่ยนไปจึงทำให้รสชาติกาแฟเปลี่ยนไปเธอรู้สึกว่าขมอาจเป็นเพราะว่าเธอคิดมากเรื่องความสัมพันธ์ของพี่ต้าจือกับเดซี่เลยรู้สึกว้าวุ่นใจแต่ว่าพี่ต้าจือเป็นพี่ชายฉันนี่นาฉันก็ต้องเป็นห่วงเขาสิเธอไม่ต้องรีบตอบฉันก็ได้ค่อยๆคิดให้ดีแล้วลิ้มรสกาแฟว่ามันขมขนาดนั้นจริงไหมในใจเธอมีคำตอบอยู่แล้วช่วยด้วยปล่อยนะปล่อยสิช่วยด้วยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยช่วยด้วยทำไมคุณไม่จับเขาไว้ล่ะได้กระเป๋าคืนก็พอแล้วตามทำไมฉันมีธุระไม่ว่างนี่นี่คุณผู้หญิงจะแจ้งตำรวจก็แจ้งไปเถอะจะบอกทะเบียนรถผมทำไมตำรวจก็เรียกไปโรงพักนะสิว่างมากเหรอไม่ต้องเรียนหรือไงฉันก็แค่อยากจะเจอคุณอีกครั้งหนึ่งจะได้ขอบคุณด้วยตัวเองฉันโตมาขนาดนี้ไม่เคยนั่งมอเตอร์ไซค์เลยช่วยพาฉันขี่รถเล่นได้ไหมตัวนั่นๆนะสนุกจังเลยตัวนั่นๆว้าวตื่นเต้นดีจังเลยตัวนั่นๆนะว้าวเฮ้ยตื่นเต้นจังเลยขี่ให้เร็วหน่อยได้ไหมได้เลยเดซี่กลับมาเมื่อไหร่กระเป๋าเดินทางล่ะฉันท้องค่ะงั้นเราแต่งงานกันนะไม่เอา
ฉันไม่อยากให้คุณกดดันอีกอย่างฉันยังเรียนไม่จบเลยรอให้ลูกเกิดมาก่อนแล้วค่อยคิดว่าจะเรียนต่อดีไหมผมไม่กดดันเลยผมกลัวคุณต้องท้องป่องไปเรียนคนเขาจะว่าคุณได้เชื่อผมนะรอเขาเกิดก่อนตาจือฮะฉันอยากไปเรียนที่อเมริกาให้จบคุณว่าดีไหมคิดซะว่าฉันไม่เคยพูดแล้วกันได้มันคือความปรารถนาของคุณลูกก็มีผมกับเมจูคอยดูแลอยู่ไม่มีปัญหาส่วนเรื่องเงินคุณไม่ต้องห่วงเรากลับมาแล้วฮะมีอะไรพี่ต้าจือเดซี่บอกว่าเธอได้งานที่ดีอยากพัฒนาตัวเองต่อที่อเมริกายังไม่กลับมาตอนนี้ที่จริงฉันกลับมาได้หลายเดือนแล้วฉันไปหากุ้นอีมาแล้วด้วยทำไมลูกไม่เคยบอกผมฉันห้ามไม่ให้ลูกบอกคุณเองเพราะอะไรขอโทษนะตาจือขอโทษดึกแล้วยังไม่นอนอีกเหรอเจ้าตัวดีแถมยังเล่นคอมอีกผมกำลังดูการ์ตูนอยู่ดูการ์ตูนเหรอแล้วก่อนดูการ์ตูนอ่ะก่อนหน้าก็เล่นเกมแล้วก่อนหน้านั้นล่ะรำกระบองก่อนรำกระบองล่ะคุยกับเพื่อนแป๊บนึงไม่ได้คุยกับราชินีสตรอเบอรี่เหรอฮะเอออะไรยังจะรอพ่ออีกเรื่องใหญ่ยังแม่กลับมาทำไมไม่บอกพ่อแม่ห้ามไม่ให้บอกแล้วพ่อรู้ได้ยังไงวันนี้พ่อเจอแม่แกบนถนนเขาบอกพ่อหมดแล้ว yes ไม่ต้องปิดบังแล้วพ่อรู้ไหมการโกหกใครนี่มันลำบากมากเลยอ๋อแล้วแม่ออกไปกับลูกไม่ลำบากเหรอแม่ไปกินข้าวกับลูกไม่ลำบากเหรอแม่ของขวัญลูกก็ไม่ลำบากเหรอแม่ได้บอกอะไรพ่อหรือเปล่าฮะเป็นเด็กไม่ต้องยุ่งเรื่องผู้ใหญ่แม่จะย้ายกลับมาอยู่ไหมทำไมเราสองคนพ่อลูกอยู่กับเมจูไม่มีความสุขหรือไงมีความสุขแปลว่าแม่ย้ายกลับมาไม่ได้ใช่ไหมฮะพ่อไม่รู้แม่ไม่ได้บอกทำไมอยากอยู่กับแม่ใช่ไหมไม่รู้สิมีคนเพิ่มมาอีกคนมีทั้งดีและไม่ดีงั้นไปคิดมาดีกว่าว่าวันเกิดอยากได้ของขวัญอะไรอันนี้อูรสต้าจือเฮ้ยเจ้าชงวันนี้วิ่งได้กี่โลอ่ะยี่สิบฝึกแบบนี้ไม่ต้องไปต่อยมวยหรอกไปวิ่งมาราธอนดีกว่าดื่มน้ำก่อนสิขอบคุณพี่ต้าจือขอบคุณแม่จูจริงสิพ่อนายเลิกเล่าราบรื่นดีไหมราบรื่นดีพ่อทำตามที่หมอสั่งเขาตั้งใจมากเลยพ่อกับนายเหมือนคนเหล็กลำบากแค่ไหนก็สบายเอาละอยู่กันครบแล้วอีก2วันจะเป็นวันเกิดกุ้นอีท่านจะจัดปาร์ตี้วันเกิดที่ร้านคาเฟ่พวกเราจะได้สะดวกกันหน่อยแล้วพวกนายมาแล้วด้วยกุ้นอีต้องดีใจแน่สุขใจจนสำลักนั่นสิมีของกินเยอะดีเยี่ยมชวนเพื่อนมาสิจะได้สนุกขึ้นเดนายจือหมายังอยู่อเมริกาเออนั่นสิพี่ชวนใครมาอีกก็พวกนั้นไงกุนอีบอกจะชวนเพื่อนที่เรียนไปด้วยแล้วมีอีกไหมถ้าพวกนายมีแฟนก็พามาด้วยนะแล้วนายมีหรือเปล่าอย่างพวกเราไม่มีหรอกแต่เขามีจะพาไปไหมแฟนน่ะเหรอมีอยู่แล้วแต่ไม่ชินกับการพาไปบ้านคนอื่นคุณให้อ้วนก่อนแล้วค่อยพาไปไม่ใช่เลยก็ชอบแบบอ้วนนี่นะนี่เฟเปียนถ้าไปซื้อของร้านโมเดลของเล่นตอนนี้จะลดราคาไหมทำไมอ่ะจะซื้อของขวัญวันเกิดให้กุนอีเหรอใช่อุ้ยแพงมากเลยค่ะโดนอันนี้เป็นหมื่นเลยเหรอนี่เป็นแบบมืออาชีพนะบินเต้นนาน30นาทีถ่ายวิวทิวทัศน์ได้5ทิศทางแถมยังถ่ายภาพได้คมชัดด้วยเฟยเปียนแนะนำเธอมางั้นลดให้ 10% อ่ะ 10% ก็ยังเป็นหมื่นอยู่ดี 50% ได้ไหมอ่ะถูกสุดให้ได้แค่200คิดเอาเองแล้วกันนะโอ้โหเมจูอะคุณมานี่ได้ไงอ่ะมาซื้อของคุณมาซื้ออะไรเหรออ๋อจะซื้อของขวัญวันเกิดให้กวนอีเขาเป็นยูทูบเบอร์ถ้ามีโดรนสักตัวก็จะถ่ายวิดีโอลงเน็ตได้ซื้อให้กวนอีต้องเอาที่ดีๆหน่อยสิเฮ้ยคุณไม่ต้องบอกฉันก็รู้อยู่แล้วต้องมีเงินถึงจะใจกว้างสินะอย่างฉันแดงเดียวยังคิดแล้วคิดอีกเลยได้เลยคุณผู้หญิงผมจะแนะนำให้รถเครื่องนี้เทคนิคยอดเยี่ยมว่องไวคล่องตัวสิ่งสำคัญคือการควบคุมของมันนั้นง่ายมากๆเลยแถมราคาก็น่าสนใจอย่างมากอีกด้วยเพียงแค่คุณจ่ายในราคา500ดอลลาร์ฮ่องกงเท่านั้น
ชิญหยิบเงินออกมาได้เลยครับเอ้าอย่าคิดอยู่อีกเหรอเนี่ยไม่ใช่ฉันอยากถามคุณหน่อยอ่ะถามมาคืองี้นะฉันมีเพื่อนของเพื่อนของเพื่อนเขาจากฮ่องกงไปนานแล้วแล้วไงแต่ว่าเขามีลูกอยู่ฮ่องกงคือว่าแม่ของเด็กคนนี้อยากจะช่วยจัดงานเลี้ยงคุณคิดว่าในฐานะเพื่อนจะชวนเพื่อนของเพื่อนคนนี้มาร่วมงานดีไหมอะอะไรคุณว่าไงนะผมฟังไม่เข้าใจว่าคุณพูดอะไรได้ยินแค่เพื่อนของเพื่อนของเพื่อนคุณแล้วก็ลูกของเพื่อนฟังไม่เข้าใจเลยฉันก็ไม่ได้พูดซับซ้อนนะคุณมันบื้อเองอะใช่ผมบื้อคุณหญิงแค่500เองเอาไหมเอาไหมพ่อครับผมกลับมาแล้วพ่อฮัลโหลพ่อผมน้ำลายฟูมปากเรียกรถพยาบาลด่วนเลยครับพ่อครับเซี่ยวชงพ่ออยู่โรงพยาบาลเหรอเมื่อกี้ผมเห็นพ่อน้ำลายฟูมปากอย่างดีที่ผมเข้าไปเจอเลยรีบพามาโรงพยาบาลคุณหมอครับคุณหยางครับคุณรู้สึกยังไงบ้างผมรู้สึกเหนื่อยมากเลยไม่มีเรี่ยวแรงแล้วก็รู้สึกอยากอ้วกคุณรีบร้อนในการเลิกสุราเกินไปทำให้หมดสติกระทันหันอาการนี้น่ะเป็นอาการของโรคสุราเรื้อรังคราวก่อนผมบอกไปแล้วว่าคุณดื่มสุรามาตั้งหลายสิบปีเป็นโรคสุราเรื้อรังจะเลิกเลยซะทีเดียวทำไม่ได้หรอกต้องค่อยเป็นค่อยไปผมรู้แต่ผมอยากเลิกเหล้าให้ได้เร็วไม่อยากให้ลูกต้องเป็นห่วงลูกคุณเป็นคนดีเขาจะไม่ห่วงคุณได้ยังไงจำไว้นะเลิกสุราน่ะต้องค่อยๆเลิกออกกำลังกายเยอะๆคุณเข้าใจไหมขอบคุณครับคุณหมอต่อไปผมจะดูแลพ่อให้ดีพ่อต้องเชื่อฟังคุณหมอนะผมจะหาเวลามาดูแลพ่อเองเซียวชงพ่อมีเรื่องอยากจะคุยกับลูกที่จริงในตอนที่แม่ของลูกจากไปพ่อต้องรับผิดชอบมากมายสุขภาพของแม่ลูกไม่ค่อยดีตั้งท้องไม่ได้ตอนที่ตั้งท้องลูกมีภาวะความดันสูงจากการตั้งครรภ์รุนแรงตอนนั้นพ่อต้องเตรียมตัวชกมวยแม่กลัวพ่อกังวลเขาก็เลยปิดบังเรื่องนี้เอาไว้พ่อโทษตัวเองมาตลอดที่ทำให้แม่ตายดื่มเหล้าทุกวันยอมแพ้ตัวเองยอมแพ้กับมวยสุดท้ายก็ยอมแพ้กับครอบครัวหลายปีก่อนพ่อเห็นลูกโดนสังเวียนชกมวยลูกก็โตขนาดนี้แล้วพ่อผมรู้ว่าตัวเองไม่เคยทำหน้าที่ของคนเป็นพ่อเลยไม่เคยเลี้ยงดูลูกให้ดีวันนั้นที่พ่อไปไม่ใช่เพราะว่าลูกชกแพ้หรอกที่พ่อไม่ดีใจเพราะว่าพ่อไม่กล้าสู้หน้าลูกหลายปีมานี้พ่อหนีปัญหามาตลอดไม่เคยเป็นสามีที่ดีไม่เคยเป็นพ่อที่ดีพ่ออย่าพูดแบบนี้สิแม่ไม่คิดแบบนั้นหรอกเซียวชงเรามาเริ่มกันใหม่อีกรอบนะแม่จะคอยดูเราอยู่ต้องดีใจมากแน่ว้าวขอบคุณฮะเจ้าชงชอบหรือเปล่าชอบฮะผมรู้ว่าใครซื้อให้ของพี่จือมารู้ได้ไงพี่เป็นคนให้นะมีที่อยู่ผู้ส่งจากอเมริกาติดอยู่นี่นายแพ้แล้วว้าวสวยจังเลยเด็กสมัยนี้เลี้ยงง่ายจริงๆได้ของขวัญก็ดีใจยกใหญ่ก็เด็กนี่ถึงได้ง่ายแบบนี้แต่ครั้งนี้ไม่ได้เชิญผู้หญิงคนนั้นมาจะดูไม่ดีไหมไม่แน่หล่อนก็อาจจะร่วมอวยพรให้เขาด้วยก็ได้ฉันก็คิดแบบนั้นวันนี้คนเยอะแบบนี้หล่อนคงไม่กล้ามาหรอกดันแคนกวนอีแฮปปี้เบิร์ธเดย์นี่ของขวัญขอบคุณฮะดันแคนดูซิชอบหรือเปล่าสเลดตอนนี้เธอเป็นยูทูบเบอร์นี่โตไปได้เป็นผู้กำกับแน่ขอบคุณหรือยังขอบคุณดันแคนเล่นไปก่อนนะฉันหิวแล้วไปหาไก่กินก่อนไม่มีใครเชิญคุณมานี่กวนอีวัตแอฟเชิญผมมาไม่ขออนุญาตคุณหรอกฮะของขวัญชิ้นนั้นให้โซซิงแล้วเหรอจะไม่ต้องให้คุณบอกหรอกแม่มาถือให้ขอบคุณสุขสันต์วันเกิดนะลูกมาช้าจังซ้อเข้ามาเหรอที่บริษัทให้เสียไม่แต่งมาช้าให้เรียกว่าไงอะถามพี่ตาจือดูสิอ๋อ
ฉันขอแนะนำให้รู้จักนะเลซี่แม่กุนอีสวัสดีครับ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 ไฮสวัสดีทุกคนว้าวของขวัญชิ้นใหญ่จังงั้นรีบแกะดูสิว่าชอบหรือเปล่าว้าวโอ้ยชิ้นถ่ายภาพผมอยากได้มานานแล้วนี่กุนอีเครื่องนี้ไม่ใช่ถูกๆนะไว้ยืมเล่นบ้างดิไม่ได้นี่เธอมาที่ร้านโมเดลเพื่อซื้อของขวัญที่เกิดให้กุนอีไม่ใช่เหรอเปล่านี่เลือกไม่ถูกก็เลยไม่ซื้อโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวถ่ายรูปกับพ่อแล้วก็แม่ก่อนนี่แม่จูแม่จูมานี่หน่อยมานี่หน่อยสิแม่จูมานี่หน่อยมาถ่ายด้วยกันมาถ่ายให้เราหน่อยสิอ๋อใกล้ๆกันหน่อยดิอ๋อมาใกล้ๆหน่อยมาใกล้ๆกันหน่อยนะใกล้ๆหน่อยหนึ่งสองสามแม่จูไปถ่ายสิฉันถ่ายให้เองมาเร็วมาเลยพร้อมแล้วนะหนึ่งสองสามกินเค้กสิขอบคุณขอบคุณเอาเองดิมาเลยนะที่แท้แม่เขาก็สวยนี่เองนี่อันนี้อร่อยจุ๊ยตั้งใจนี่แหมถ้าทางมีความสุขจังเลยเลยเอาเค้กมาฉลองกันหน่อยอ่ะไม่ใช่วันเกิดฉันจะให้ดีใจอะไรอ๋อถือว่าฉลองที่ผมจู่ๆก็ได้ของขวัญชิ้นใหญ่มาไงของขวัญของคุณอยู่อย่าทำแบบนี้สินี่ยังไงมันก็โดนเหมือนกันนะเนี่ยฉันซื้อมาเองอยากทิ้งก็ทิ้งจะทำยังไงก็ได้ดูคุณโกรธยังกับเด็กๆเลยแต่ยังไงมันก็เป็นแบบนี้ไปแล้วคุณจะพูดอะไรก่อนหน้านี้คุณบอกว่าเพื่อนของเพื่อนที่ไหนนะจริงๆก็คือแม่ของกวนอีนี่เองคุณไม่อยากให้หล่อนมางานปาร์ตี้แต่เธอเป็นคนในครอบครัวแค่นี้ก็พอแล้วอยากโดนต่อยใช่ไหมมาสิในฐานะเพื่อนผมให้คุณต่อยได้อยู่แล้วแต่ว่าหลังจากต่อยแล้วมันช่วยให้ดีขึ้นใช่หรือเปล่าคุณรู้อะไรบ้างเขาหายไปหลายปีตอนนี้กลับมาแถมยังติดต่อกับลูกแล้วยังเอางานวันเกิดมาเป็นข้ออ้างในการรวมครอบครัวอีกหมายความว่ายังไงคุณก็คุยกับพี่ต้าชื่อตรงๆเลยสิจะให้ฉันคุยอะไรเรื่องของพวกเขาสองคนให้พวกเขาตัดสินใจเองเถอะเฮ้ยไปเปลี่ยนพูดไปพูดมาซอนี่ดูแลตัวเองดีมากเลยอ่ะทั้งสวยหุ่นก็ดีด้วยมีการศึกษามีบริษัทของตัวเองถ้าจะเป็นพี่ต้าเจือนนะคงรีบบอกให้ย้ายมาอยู่ด้วยกันเนี่ยไม่ต้องคิดเลยแบบเนี้ยจะไปพูดแบบนี้ต่อหน้าเมจูเด็ดขาดเลยนะเอ้าทำไมอ่ะนายไม่เห็นเหรอพี่ต้าจือวันเนี้ยไปกับผู้หญิงคนนั้นแล้วเป็นไปได้ว่าไปอยู่กับผู้หญิงคนนั้นสีหน้าเมจูวันนี้แย่มากเลยพวกนายพูดถึงใครเขาบอกว่าคนสมัยนี้ขับรถกันยังไงน้ำมันเครื่องดำขนาดนี้ไม่เปลี่ยนเลยนายนี่มันลื่นเป็นปลาไหลเลยนะขอบคุณที่ชมเมจูพวกเราเป็นพวกเดียวกันอยู่แล้วชีวิตนี้ของฉันจะอยู่ข้างๆเธอ yes ใช่ไหมอ๋อของมันแน่อยู่แล้วอซออะไรเล่าคนเลวคนนั้นคนเลวเดซี่กับพี่ตาจือไม่ได้แต่งงานไม่มีอะไรผูกมัดเรียกว่าอะไรนะแฟนเก่าแฟนเก่าไม่เหมือนเมจูกับพี่ตาจือสนิทสนมลึกซึ้งสนิทมากเลยใช่หรือเปล่าใช่แน่นอนอยู่แล้วใช่แน่นอนอยู่แล้วเพื่ออะไรกันเนี่ยฉันทนแทนพี่ตาจือไม่ไหวแล้วหลายปีแล้วยังถูกผู้หญิงคนนั้นรังควานอีกเมจูเลิกพูดได้แล้วยังไงซะเรื่องเนี้ยเราสนับสนุนเธออยู่แล้วสนับสนุนใช่ผู้หญิงคนนั้นเราไม่สนใจไม่เห็นด้วยซ้ำเมจูไฟเปียโนมีผมพาแม่มาหาทุกคนไฮเมจูพี่ต้าจือไม่ได้ไปหาคุณเหรอเปล่านี่วันนี้เขาไม่ได้นัดฉันแม่ซื้อทัดไข่เอามาฝากนะโอ้ดีเลยขอบคุณอาซอไม่เป็นไรตามสบายเลยแบ่งกันกินไหนอ๋อจีซีเมจูคอลลาเจนกล่องนี้เหมาะกับเธอมากนะช่วยให้ผิวมีน้ำมีนวลลดริ้วรอยด้วยกินแล้วผิวสวยเลยล่ะขอบคุณนะไปเปลี่ยนพี่ต้าจือบอกว่านายเล่นเกมออนไลน์บ่อยๆเกรฟซีดเหมาะกับนายที่สุดเลยจะช่วยปกป้องดวงตาขอบคุณครับไม่ต้องเกรงใจจ้ะนุ่มหมี่ชอบกินมากโอเมก้า3อันนี้น่าจะเหมาะกับนายที่สุดแล้วช่วยดูแลระบบไหลเวียนโลหิตแถมยังลดคอเลสเตอรอลด้วยโอ้แล้วมีอะไรที่กินแล้วจะสวยขึ้นบ้างมารู้ว่านายจะไปจีบสาวแต่ว่านะอย่างนายไม่ดีพอหรอกอย่าทำให้เสียของเปล่าๆเลยฉันเอาเองถ้าจะเอาไปให้แม่กินเว้ยไม่ได้เหรอไม่เป็นไรนมพึ่งแคปซูลกล่องนี้นายเอาไปให้คุณป้ากิน
จะช่วยให้กลับมาดูอ่อนวัยแล้วก็เสริมภูมิคุ้มกันด้วยขอบคุณครับซอไม่ต้องเกรงใจจ้ะพี่ตาจือตาจือมาแล้วเหรอคะวันนี้มีเวลาเลยพากวนอีออกมาด้วยเลยได้เอาของฝากมาให้ทุกคนน่ะแม่ซื้อทัดไข่มากินสิฮะขอบใจไม่ต้องเกรงใจแล้วคนเยอะเลยฮะเฮ้ยกินทอดไข่ด้วยซอสซื้อมาคุมน้ำหนักอยู่ขอบคุณนะครับโจชงเห็นว่านายจะแข็งแล้วกรดอะมิโนสังเคราะห์กล่องนี้จะช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อแถมยังทดแทนโปรตีนที่เสียไปด้วยอีกอย่างพี่ต้าจือบอกว่าพ่อนายกำลังเลิกเหล้าวิตามิน B12 จะช่วยการเผาผลาญบรรเทาผลข้างเคียงจากการติดเหล้าเราเอาไปให้เขากินนะขอบคุณนะครับไม่ต้องเกรงใจซอใจดีจังเอาใจใส่ดีมากเลยวิ่งแล้วอีกครับออกแรงชกอีกเร็วอีกครับถูกต้องถูกต้องใช่ออกแรงอีกใช่ใช่ใช่ก้าวให้มั่นถูกต้องต้องข้อศอกข้อศอกทำต่อไปวิ่ง3กิโลให้เหงื่อออกอีกหน่อยเอ๊ะไปเร็วเข้าออกแรงอีกเร็วออกแรงไม่ได้กินข้าวหรือไงจะล้มคู่ต่อสู้ได้ยังไงเนี่ยใช่แต่แล้วเร็วอีกใช่อย่างนั้นละเร็วเร็วเร็วอีกดีอย่างนั้นดีดักหน่อยดักดีเยี่ยมดักหน่อยมาอีกดีเพิ่มหน่อยเป็นอะไรไปเป็นอะไรตรงนั้นก่อนไปไปเป็นอะไรเจ็บตรงไหนหรือเปล่าต้องจริงจังกับการซ้อมใกล้จะแข่งแล้วบาดเจ็บนิดหน่อยอาจลุกลามได้ไม่เป็นไรจริงๆอย่าหักโหมนักซี่โครงถ้าหากบาดเจ็บขึ้นมาจะส่งผลกระทบต่อความเร็วของหมัดคู่ต่อสู้จะเห็นจุดอ่อนได้ง่ายเหนื่อยนิดหน่อยพักสักเดี๋ยวก็หายแล้วงั้นก็ได้พักสัก5 นาทีครับคุณโจครับเกิดอะไรขึ้นนายฝึกหนักแต่พักผ่อนไม่พอทำให้ซี่โครงบาดเจ็บต้องพักผ่อนก่อนแล้วค่อยฝึกชกและเข้ารับการบำบัดทางกายภาพไม่ได้นะอีกไม่กี่วันผมต้องแข่งครั้งนี้ผมต้องแข่งเพื่อพ่อถ้ายังเป็นแบบนี้อาการจะหนักขึ้นนะช่วยหน่อยเถอะมียาอะไรบรรเทาปวดไปก่อนไหมเสี่ยวชงนมของพ่อมันเก่าแล้วลูกต้องใช้นมอันใหม่ตอนขึ้นสังเวียนพ่อผมจะทำให้เต็มที่ครับพ่อช่วยอะไรไม่ได้มากหาได้ยากที่ลูกชอบชกมวยเส้นทางนี้มันยากมากแต่ว่าพ่อจะสนับสนุนลูกเหมือนที่แม่สนับสนุนพ่อพ่อวางใจเถอะผมจะไม่ทำให้พ่อผิดหวังบาดเจ็บแล้วไม่บอกพ่อแต่แรกผมไม่อยากให้พ่อเป็นห่วงไม่อยากให้พ่อผิดหวังยังเหลืออีกยกผมยังชกไหวรอบนี้อย่าปล่อยมาทรงเดชจะต้องโฟกัสให้ดีแสดงความสามารถทั้งหมดออกมาลบฝ่ายตรงข้ามใน20 วิเข้าใจหรือเปล่าตอนนี้ลูกบาดเจ็บด้านซ้ายออกไปใช้ด้านขวาป้องกันแล้วก็ปล่อยบาดให้เร็วทำเต็มที่เข้าใจไหมเข้าใจแล้วครับพ่อสู้นะโจชงสู้ตรงนี้ลงเลยโจชงไม่ไหวก็บอกไม่ไหวล้วงไปล้วงไปแล้วดูเขาล้วงไป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 ล้วงThank you.
ชนทุกคนฟังนะแชมป์คนใหม่ของเราหยางเสี่ยวชงทุกคนขอฉันพูดหน่อยนะวันนี้ที่ฉันชกชนะไม่ใช่เพราะฉันแข็งแกร่งแต่เป็นเพราะพวกเรามิตรสหายพิต้าจือเมจูนัวมีเฟยเปียนฉันยังเจ็บอยู่นะทั้งหมดเพราะทุกคนคอยสนับสนุนฉันถึงชนะการแข่งนี้โดยเฉพาะพิต้าจือที่คอยอยู่กับฉันและพ่อที่หายตัวไปนานขอบคุณครับดีใจก็ดีแล้วสิ่งสำคัญคือพ่อแต่เล็กจนโตพ่อเป็นไอดอลผมมาตลอดผมเป็นนักมวยก็เพราะพ่อพวกเราสองคนจะต้องสู้ไปด้วยกันวันนี้ชนะจะได้เข็มขัดเข็มขัดเส้นนี้เป็นของพ่อครับดีเก่งมากจนต้องเก่งมากพวกเขาเลยนะดีใจมากยอมให้กันดีดีวันนี้เป็นวันดีทุกคนดื่มเต็มที่เลยวันนี้ฉันเลี้ยงไปเก็บไว้ไปมีโต้โดนเอาช้อนดื่มมาดื่มต่อดื่มท่านไม่เข้าใจจริงๆพี่หลงเลี้ยงเหล้าจะกินด้วยชีวิตหรือไงหลงมาเอ้ยเอ้ยอย่าเพิ่งอ้วกนะอย่าเพิ่งอ้วกโอ้ยมานี่เลยมานี่ดีมาตรงนี้มาอ้วกเลยอ้วกเลยนะอ้วกมาจะได้ดีขึ้นอ้วกเลยอ้วกเลยคอไม่แข็งแล้วยังดื่มอีกอ้วกมาเดี๋ยวก็ดีขึ้นชิดาจือฉันถามหน่อยจะทำอะไรเมาแล้วเพ้อเหรอฉันถามหน่อยถามมาสิพี่กับผู้หญิงคนนั้นเป็นอะไรกันนะหมายความว่าไงพี่รู้ว่าฉันหมายความว่าไงรู้ไหมว่าฉันรู้ไหมว่าฉันเมจูล่ะอยู่ในห้องหลับเหมือนตายเลยโอ้วางใจเธอฉันจัดการให้เองเรียบร้อยแล้วหลับแล้วไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นขอโทษนะที่รบกวนไม่เป็นไรอย่าโง่นะเอาจริงสิกวนอีอยู่ไหนเหรอเขาหลับแล้วฉันขอไปดูเขาได้ไหมโจชงชนะการแข่งขันแต่เมจูกลับดื่มจนเมาเลยใช่แล้วดีใจเหมือนตัวเองชนะแต่ว่าเด็กคนนั้นตอนนี้ไม่เชื่อฟังฉันแล้วได้เห็นทุกคนสามัคคีแถมกุนอียังติดคุณมากฉันก็ดีใจแล้วเขาฟังผมเหรอตอนเชื่อฟังก็ดีอยู่หรอกตอนกลางคืนจะนอนเหมือนลิงทุกวันต้องไปห่มผ้าให้ตั้งหลายรอบขอบคุณนะตาจือหลายปีมานี้คุณต้องดูแลลูกฉันเกรงใจคุณจริงๆมีอะไรเกรงใจเล่าเขาเป็นลูกผมนี่นะใครดูแลก็เหมือนกันฝนตกแล้วขับรถระวังด้วยหรือฉันขับรถเร็วเหรอบ๊ายบายบ๊ายบายกินข้าวเช้าขอบคุณพี่ต้าจือฉันเมื่อวานฉันเมามากเลยใช่ไหมเนี่ยมากเลยเหรอจำอะไรไม่ได้เลยแล้วพูดจาเพ้อเจ้ออะไรเปล่าพูดเพ้อเจ้อตลอดเลยฉันทำให้พี่ลำบากใจหรือเปล่าเธออ้วกใส่ฉันเต็มตัวลำบากไหมล่ะฉันซักเสื้อให้เธอแล้ว พอไปเจอเดซี่ก็ลิ้งกาแฟขอบคุณเขาด้วยล่ะทำไมอ่ะฉันให้เขามาช่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เธอคิดว่าฉันเปลี่ยนให้หรือไงเด็กโง่เฮ้ยเปล่าสักหน่อยอย่าคิดมากสิกินเถอะ
จินๆแม่คะว้าวไม่น่าเชิญหน้าร้านอันนั้นผมตัดสินใจเช่าแล้วพรุ่งนี้ผมจะไปเซ็นสัญญานะพ่อจะเช่าหน้าร้านอะไรทำอะไรคะโถเอ้ยเช่าร้านก็ต้องทำธุรกิจสิลูกจะทำอะไรได้นั่งก่อนงั้นแบบนี้แหละคุณอย่าลืมนะเจ้าของให้ผมด้วยนะขอบคุณมากบ๊ายบายนี่ลูกพ่อมีข่าวดีจะบอกนะในที่สุดฟ้าก็เป็นใจทำธุรกิจเจริญรุ่งเรืองยังไงคะพ่อบอกให้เขาหาทางนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพมาขายคนสมัยนี้นะดูแลสุขภาพกันมากคราวนี้จะใช้โอกาสนี้หาเงินก้อนใหญ่ให้ได้ต่อไปจะได้ขยายสาขาพ่อช่วยเขาใช่ไหมเอาเงินมากมายที่ไหนไปทำธุรกิจก้อนนั้นคนกันเองให้พ่อเขามาคนกันเองที่ไหนก็พ่อของแฟนลูกด้านแคนยังไงเล่าเข้าใจผิดหรือเปล่าอ่ะพ่อไปหาเขามาเหรอแล้วไปพูดอะไรกับเขาทำไมเขาถึงให้เงินพ่อมาทำธุรกิจได้ฉันพูดอะไรน่ะเหรอฉันก็ไปหาเขาที่ออฟฟิศทุกคนพูดถึงประสบการณ์การทำธุรกิจคุณเหยาสนับสนุนพ่อก็เลยให้เงินมาทำธุรกิจนี่ไงพ่อแม่จะบ้าไปแล้วเหรอถึงได้ไปเอาเงินของเขามาพ่อแม่มีศักดิ์ศรีกันบ้างหรือเปล่าคะเนี่ยจินๆทำไมพูดกับพ่อแบบนี้ล่ะลูกหนูพูดผิดเหรอหลายปีมานี้ให้หนูไปเล่นหนังกับคนมีเงินเพื่อคุยธุรกิจพ่อกันแล้วคราวนี้พ่อของดันแคนกับพ่อไม่ได้สนิทกันสักหน่อยไปเอาเงินถึงบริษัทเขาเลยแกพูดกับฉันแบบนี้ได้ยังไงจินๆหนูยังพูดไม่จบเขาให้เงินพ่อมาไม่ใช่เพราะเห็นพ่อเป็นเพื่อนแต่ดูถูกพ่อเลยเอาเงินฟาดหัวไม่เข้าใจหรือไงฉันไม่เข้าใจลูกเป็นแฟนของดันแคนแล้วว่าที่พ่อตาเขาให้เงินพ่อมาทำธุรกิจเนี่ยมันจะมีปัญหาอะไรปัญหาก็คือหนูไม่ใช่แฟนของดันแคนพวกเราไม่ได้เป็นอะไรกันเลยวันนั้นเป็นเพราะว่าพ่อเข้าโรงพยาบาลเขาอยากช่วยหนูเลยแกล้งทำเป็นแฟนมาหลอกพ่อแม่ฮะจริงเหรอลูกหนูเหมือนล้อเล่นอยู่เหรอคะพ่อรีบเอาเงินไปคืนเขาเลยนะบ้าหรือไงได้เงินมาแล้วจะให้เอาไปคืนฉันไม่คืนหรอกฉันลงทุนธุรกิจไปแล้วเอาแบบนี้นะเดี๋ยวพ่อได้เงินมาค่อยเอาไปคืนเขาเดี๋ยวอีกแล้วลูกกับดันแคนถึงไม่ใช่แฟนกันแต่ก็เป็นเพื่อนกันไม่เป็นไรหรอกอีกอย่างนึงพ่อของเขาเงินเยอะแค่นี้น่ะคนน่ะแค่ไม่ร่วงหรอกเอาเงินมาแล้วเขาคงไม่คิดจะอยากได้คืนหรอกนะตกลงพ่อจะไม่ยอมคืนเขาพ่อจะให้หนูไปเจอหน้าดันแคนยังไงคิดบ้างไหมว่าเขาจะคิดกับหนูยังไงฉันไม่อยากคุยเรื่องนี้กับแกอีกแล้วแม่พ่อเอาเงินมาเท่าไหร่กันแน่2 ล้านจ้ะเป็นไงบ้างให้ฉันชงกาแฟให้หรอไหมเฮ้ยตอนนี้ไม่อยากดื่มอะไรทั้งนั้นแล้วต่อไปเธอจะทำยังไงเมื่อกี้กลับไปเอานาฬิกาเสื้อผ้ากระเป๋าหนังเก่าๆมาคำนวณราคาดูแล้วน่าจะขายได้สัก500,000แล้วมั้งนี่พูดจริงเหรอฉันดูเหมือนล้อเล่นเหรอฉันอยากจะขอยืมสัก500,000ไปคืนพ่อของดันแคนคิดว่าทำแบบนี้แล้วมันจะมีประโยชน์เหรอจะมีประโยชน์หรือไม่อย่างน้อยก็มีศักดิ์ศรีพอเนี่ยถึงแม้เขาจะไม่สนใจฉันก็ไม่แคร์หรอกแต่ว่าที่ฉันแคร์ที่สุดคือคนที่หาว่าฉันเข้าหาเขาเพราะเงินพูดยังไงพ่อก็ไม่เข้าใจไม่อยากถูกหลอกใช้อีกแล้วนี่ที่พ่อเธอพูดมันก็ไม่ผิดที่จริงพ่อดันแคนก็ไม่ได้ใส่ใจเงินก้อนนั้นเขาไม่สนใจก็เรื่องของเขาสิขอร้องล่ะให้ฉันยืมนะฉันจะหามาคืนให้แน่โถเอ้ยสาวน้อยฉันก็อยากให้เธอยืมเธอคิดดูบริษัทฉันกำลังขยายตัวเกือบทั้งหมดเป็นเงินหมุนทั้งนั้นค่าไฟค่าน้ำสารพัดเงินของฉันน่ะพอใช้แค่2 คนเท่านั้นจนตอนนี้ยังไม่พอเลยถึงฉันอยากจะช่วยเธอก็ช่วยไม่ได้มากหรอกเข้าใจแล้วงั้นช่วยหางานเพิ่มให้ฉันได้ไหมงานอะไรก็ได้ฉันอยากคืนเงินให้พ่อดันแคนให้เร็วที่สุดแล้วเข้าใจแล้วพี่อ้าวดันแคนกินข้าวหรือยังพ่อให้พ่อจินจินยืมเงินไป2 ล้านใช่หรือเปล่าผมถามว่าใช่หรือเปล่ามีอะไรกันนั่งลงก่อนค่อยคุยเถอะพี่มีอะไรเหรอกลับมาไม่ทักทายสักคำก็ถามว่าได้ให้เขายืมเงินหรือเปล่าแล้วใช่แล้วจะทำไม2 ล้านนั้นผมรับผิดชอบเองรับผิดชอบเหรอแกโตมาขนาดนี้เคยรับผิดชอบอะไรบ้างนี่อย่าพูดแบบนั้นกับลูกสิคะพูดดีกับเขาไปก็ไม่มีประโยชน์หรอกเขาเคยห่วงคุณไหมคนอื่นพูดมาแค่คำเดียวก็รีบกลับมาบอกพ่อตัวเองฉันพูดผิดเหรอแกรู้ไหมว่าลุงฉินนั่นเป็นคนยังไง คุณฉินอยากทำธุรกิจเหรอใช่ครับ
ตอนนี้นะมีเพื่อนผมเป็นตัวแทนผลิตภัณฑ์อาหารเสริมนี่ขายได้ไม่เลวเลยก็ยังชวนผมให้ทำด้วยกันแล้วทำไมไม่ทำคือว่าช่วงนี้เงินสดผมมีไม่พอนะครับใช่ค่ะก็เพราะพวกเรายังขายหุ้นไม่ได้ยังไม่ครบกำหนดเลยขายไม่ได้นะคะอ๋อไม่เป็นไรสัก2ล้านพอไหมพอครับพอครับอ๋อนี่อุ๊ยรองเท้าผมเลอะผมเกลียดของสกปรกที่สุดไม่อยากจะเห็นเลยใช่ครับใช่ครับนี่นี่เช็ดให้ครับสะอาดแล้วครับอ๋อขอหยิบก่อนแกคบเพื่อนยังไงของแกวันนั้นฉันก็บอกไปแล้วถ้าหากแกสนใจดาราคนนั้นฉันให้เงินแก2ล้านไปเล่นก็ได้ตอนนี้แกยังกลับมาตำหนิฉันอีกแล้วพ่อเอาเงินไปดูถูกคนอื่นอย่างนั้นเหรอถ้าพวกเขาคิดว่านี่คือการดูถูกก็คงไม่รับเช็คฉันไปหรอกแกเข้าใจบ้างไหมพ่ออย่าคิดว่าเอาเงินมาอ้างแล้วจะมีเหตุผลนะตอนนี้พ่อดูถูกเขาไปแล้วฉันดูถูกพวกเขาตั้งนานแล้วพ่อไม่ต้องมายุ่งเรื่องของผมเงิน2ล้านนั่นผมจะหามาคืนพ่อเองได้เลยฉันจะรอดูว่าแกจะคืนเมื่อไหร่พี่อย่าโมโหไปเลยค่ะกินเถอะกินเถอะมาค่ะขอโทษนะที่เรียกคุณมาดึกอย่างนี้ทะเลาะกับพ่อมาอีกแล้วเหรอยังไงเงิน2ล้านนั่นคุณวางใจเถอะเมื่อกี้ผมกลับไปคุยกับพ่อเงินนั่นผมรับผิดชอบเองนายรู้เรื่องแล้วเหรอมันยืมเงินกับเสี่ยวนั้นผมก็อยู่ในห้องได้ยินหมดแล้วไม่ได้อะเงินนั้นพ่อฉันยืมมาจะให้นายโถ่เอ้ยพอทนาช่างมันช่างมันเงินก้อนนั้นผมรับผิดชอบเองเกียรติที่สุดคือเอาเงินมาดูถูกคนอื่นปกติเขาเนื้อแทรกเป็นคนดีตอนที่แม่ผมใกล้ตายเขาก็ทำงานอยู่ที่ออฟฟิศแม้แต่ก่อนตายก็ไม่มาให้เห็นหน้าเป็นสามีแบบไหนขอโทษนะพ่อแม่ฉันก็เหมือนกันตั้งแต่เล็กจนโตทำเหมือนฉันเป็นหานทองคำตอนเด็กๆสอนให้ฉันทำตัวน่ารักทั้งวันพอฉันโตขึ้นมาก็ให้ฉันหาแต่เพื่อนรวยๆไม่เคยคิดถึงความรู้สึกฉันเลยฉันชอบการแสดงจริงๆอ่ะฉันหวังว่าสิ่งที่ฉันทำนั้นพวกเขาจะคอยสนับสนุนและชื่นชมไม่ใช่วันๆเอาแต่พูดว่าตอนเที่ยงหาโอกาสหาสามีรวยๆสักคนเหมือนว่าเราทั้งคู่จะโชคไม่ดีที่มีพ่อไม่ดีเหมือนกันแล้วอะไรทำไมคนอื่นเข้าใจฉันแต่พวกเขากลับไม่เข้าใจนี่นายช่วยฉันทุกครั้งเลยนายชอบฉันหรือเปล่าฉันว่าฉันคิดมากไปแล้วถือซะว่าฉันไม่ได้ถามนะพวกเรายังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันคุณคะห่อกลับไหมไข่ตุ๋นชาใส่เม็ดบัวขอบคุณซุปงาบดถ้วยหนึ่งอะไรอยู่ๆมาเรียกของหวานฉันเปล่าเนี่ยนึกได้ก็เลยซื้อแค่นั้นเดซี่แต่งงานไปแล้วฮะแต่งตั้งแต่เมื่อไหร่เรื่องเมื่อ2ปีก่อนฉันกลับมาที่นี่เลยไม่กล้าไปเจอคุณเพราะฉันไม่รู้ว่าจะไปสู้หน้าคุณได้ยังไงฉันคิดว่าจะเตรียมใจมาให้ดีแล้วค่อยมาบอกแต่ว่าอย่าเป็นแบบนี้เลยผู้ชายคนนั้นดีกับคุณใช่ไหม
แล้วรู้จักกันได้ยังไงหลังจากฉันเรียนจบตอนทำงานครั้งแรกก็ได้เจอเขาฉันกลับมาเปิดบริษัทผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ฮ่องกงเขาเป็นคนให้เงินฉันมาเขาดีกับคุณมากจริงๆขอโทษนะเธอจืออะไรกันผมบอกแล้วว่าผมไม่กดดันคุณมีความสุขก็ดีแล้วแต่ว่าฉันคิดว่าฉันแย่จริงๆเพราะว่าฉันปิดบังมาตลอดคนเรามันมีทางเลือกไม่เหมือนกันความฝันก็ต่างกันตอนนั้นพวกเรายังไม่โตพอเรื่องของอดีตไม่ต้องไปคิดถึงมันอีกหลายปีมานี้ฉันไม่เคยได้ทำหน้าที่แม่เลยมีแต่คุณที่เป็นคนดูแลลูกอย่าโง่ใครดูแลก็เหมือนกันไม่แย่ว่าใครคุณเป็นแม่ของก้วนอีความจริงนี้ไม่มีทางเปลี่ยนแปลงคุณคงเกลียดฉันมากสินะไม่หรอกไม่จริงๆนะมิต้าจือพี่ลำบากยอมให้เขาไปเรียนต่างประเทศแถมยังต้องคอยดูแลลูกเขายังมีหน้ากลับมาแล้วบอกว่าไปแต่งงานกับคนอื่นแล้วหมายความว่าไงฟันแล้วทิ้งเหรอเธอก็เป็นผู้หญิงพูดจาดีๆหน่อยได้ไหมฉันพูดผิดหรือไงอ่ะเขาไร้ศักดิ์ศรีจริงๆนี่นะไร้ศักดิ์ศรีอะไรล่ะฉันก็เป็นผู้ชายหรือว่าคิดหวังฟันเธอเหรอน่าอายไหมล่ะตอนนี้พวกพี่คงจะพูดได้ยากว่ามีความสัมพันธ์ยังไงยังไงเดซี่ก็เป็นแม่กวนอีตลอดไปไม่มีทางเปลี่ยนแปลงแล้วพี่เดซี่ล่ะเอาแบบนี้เอาแบบนี้เอาแบบไหนอ่ะอันนี้ถือไว้ขึ้นไปก่อนฉันลืมของไว้เดี๋ยวมาพี่ตาจือไม่เจอกันตั้งสิบกว่าปีกลับมาทำอะไรครับคุณแม่เจอกันหลายปีไม่คิดว่าเห็นแค่แวบเดียวก็จำฉันได้ผมคิดไม่ถึงว่าคุณจะกลับมาฮ่องกงกลับมาครั้งนี้ฉันอยากจะเจอเมจูป้าเมจูไม่ใช่สัตว์เลี้ยงของคุณนะที่อยากจะทิ้งก็ทิ้งอยากจะเจอก็เจอฉันรู้ดีฉันไม่ใช่แม่ที่ดีหลายปีมานี้ฉันไม่เคยทำหน้าที่ของแม่ไม่เคยได้ดูแลเธอเลยฉันเสียใจมากเสียใจไปก็เท่านั้นเธอยังโกรธคุณอยู่ดังนั้นฉันเลยไม่กล้าหวังให้ลูกยกโทษให้ตอนนี้ฉันขอแค่ได้แอบมองเธอว่าอยู่ดีมีสุขไหมได้เห็นแล้วฉันก็จะไปถ้าเจอช่วยฉันหน่อยนะให้ฉันได้เจอลูกแป๊บเดียวก็พอคุณป้าครับอย่าร้องไห้เลยจือฉันสัญญาว่าฉันจะไม่รบกวนเธอจะไม่ทำให้กระทบกับชีวิตเธอช่วยฉันทีเถอะนะให้ฉันได้เห็นหน้าเธอแป๊บหนึ่งก็พอตาจือมีใครรู้ว่าคุณกลับมาฮ่องกงอีกไหมไม่มีมีแค่คุณเรื่องนี้ผมต้องขอคิดดูก่อนยังไงคุณก็ยังโผล่ไปพบหน้าเมจูไม่ได้ได้แต่ว่าอย่าให้ฉันรอนานเกินไปนะฉันกลัวว่าจะไม่ทันคุณยังมีที่อื่นให้ต้องไปอีกเหรอฉันต้องกลับไปทำธุรกิจที่ไต้หวันยังไงจะรอข่าวดีจากเธอนะพี่อีเตรียมถ่ายรูปอยู่เหรอดูวิธีใช้อยู่โอ้ไม่ต้องกอดแน่นขนาดนั้นก็ได้หวงจังต้องหวงอยู่แล้วอ่ะแม่ซื้อให้เป็นของขวัญเชียวนะพี่อีเคยคิดบ้างไหมเรื่องบางอย่างมันอาจเปลี่ยนไปหมายความว่ายังไงหมายความว่าเธอกับแม่หล่อนน่ะอาจจะไม่ใช่แค่แม่อ๋อแม่ยังเป็นเจ้าของบริษัทด้วยนอกจากเรื่องงานแล้วยังมีฐานะอื่นอย่างเช่นเธอเป็นลูกชายของพ่อแต่ก็เป็นหลานของปู่ด้วยไงอ๋อก็คือแม่แต่งงานแล้วกลายเป็นภรรยาเขาฮะเธอรู้ได้ไงอ่ะผมถามเสี่ยวเผิงแล้วใครคือเสี่ยวเผิงเพื่อนผมอ่ะหลังจากที่พ่อกับแม่เขาหย่ากันพ่อก็แต่งงานใหม่มีหน้าถึงบอกจะไม่ย้ายกลับมาผิดหวังหรือเปล่าแล้วเธอคิดมากไหมไม่รู้สิไม่ว่ายังไงแม่ก็ยังเป็นแม่เสมอใช่ไหมแน่นอนแต่ผมคิดว่าตอนนี้ผมกับพ่อมีคุณอยู่เป็นเพื่อนก็มีความสุขแล้วพ่อเธอไม่เคยบอกว่ามีความสุขเลยมีความสุขก็พอแล้วจะพูดหรือเปล่าไม่สำคัญใครจะรู้ว่าเขาคิดอะไรอยู่ก็ลองถามเขาดูสิเขาไม่โกหกใครอยู่แล้วถามตรง
แล้วถ้าถูกปฏิเสธล่ะถูกปฏิเสธก็ถามอีกสิขนาดสอบยังสอบใหม่ได้เลยโอ้มาจุดธูปเอาตอนนี้มีเรื่องอะไรอ่ะเรื่องเธอนะสิไปตั้งนานเลยซุปงาดำเย็นหมดแล้วอ๋อพอดีเสียวเสียงโทรมาเลยคุยกันพักหนึ่งมีงานใหม่เหรอยังคุยอยู่ยังไม่จบถ้าได้ก็ลดราคาให้เขาหน่อยอย่าลืมนะเสียน้อยได้มากคิดถึงเงินจนบ้าเหรอใครไม่ชอบเงินล่ะฉันจะช่วยให้เตียนเฟิงกลับมารุ่งเรืองไม่งั้นเราจะสู้หน้าพ่อฉันได้ยังไงฉันกลัวว่าจะโดนเขาด่าในฝันเอานะสิแล้วตอนกลางคืนได้ฝันถึงคุณป้าบ้างหรือเปล่าเดี๋ยวก่อนไม่พูดถึงทำไมต้องฝันถึงเขาด้วยดีถือว่าฉันไม่ได้พูดแล้วพี่อีล่ะหลับแล้วเหรอผมอยู่นี่ทำไมกินขนมแล้วไม่เรียกผมอ่ะตอนนี้มันกี่โมงแล้วปกตินอนแล้วเนี่ยดึกแล้วทำไมไม่นอนผมรอพ่ออยู่เมจูบอกว่าแม่แต่งงานใหม่แล้วใช่ไหมใช่นั่งลงสิไม่เป็นไรใช่ไหมผมไม่เป็นไรพ่อโอเคนะพ่อก็โอเคผมถามหน่อยพ่อจะแต่งเมื่อไหร่แต่งอะไรกันเล่าพ่อไม่อยากมีแฟนบ้างเหรอเด็กโง่มีลูกก็พอแล้วแล้วเมจูล่ะพ่อเห็นเธอเป็นอะไรครอบครัวคุณจะมารับผมใช่ไหมฉันยุ่งอยู่คิดถึงคุณมากผมมีเรื่องสำคัญจะคุยด้วยรอก่อนนะอย่าให้รอเลยผมอยากเจอคุณเร็วๆฉันจะรีบไปที่รักคุณถึงไหนแล้วผมรอกระเป๋าอยู่นะกำลังไปค่ะขอโทษนะกุนอีแม่ผิดเองจ้ะที่บอกว่าจะพาไปดูหนังแต่มีเรื่องที่บริษัทเลยอยู่ด้วยไม่ได้ลูกอย่าโกรธแม่นะนี่ลูกอยากได้อะไรแม่จะซื้อมาให้ดีไหมจะเอาอะไรก็ได้จริงเหรอฮะแน่นอนสิผมอยากจะได้อยากได้อะไรก็ไม่ได้ขอโทษนะตาจือที่จู่ๆก็เรียกมาไม่เป็นไรงานสำคัญกว่าคุณไปเถอะงั้นฉันไปก่อนนะนี่ตัวหนังสองใบค่ะขอโทษนะกุนอีรอบหน้าแม่จะไปด้วยแม่ตั้งใจทำงานนะคะเด็กดีบ๊ายบายแม่ดูยุ่งจริงๆกินเสร็จหรือยังเสร็จแล้วก็ไปเถอะเดี๋ยวพ่อพาไปดูหนังผมกลัวพ่อจะหลับนะสิแล้วจะดูไหมดูฮะมาดื่มชาก่อนค่ะได้อ๋อนิทรรศการครั้งนี้ที่เซี่ยงไฮ้ทำได้มีเร็วจริงๆถ้ามีโอกาสทางธุรกิจเยอะด้วยหลายบริษัทบอกว่าอยากร่วมงานกับเราดีจริงเลยค่ะกลับมาครั้งนี้ทุกอย่างราบรื่นกว่าที่เราคิดไว้อีกผมมีของมาให้คุณด้วยนะชอบไหมน่ารักใช่ไหมล่ะซื้อมาทำไมคะซื้อมาก็ไม่ได้ใช้ทำไมจะไม่ได้ใช้ล่ะมีลูกก็ได้ใช้แล้วเราแต่งงานมาตั้งนานควรจะมีลูกได้แล้วนะฉันเคยคุยกับคุณแล้วนี่ว่าแต่งงานได้แต่อย่าเพิ่งมีลูกไม่ใช่เหรอลูกของเพื่อนผมขึ้นมัธยมแล้วผมไม่อยากให้ตัวเองเกษียณแต่ว่าลูกยังเรียนอยู่นะเดซี่ออร์แกนิกเพิ่งจะปักหลักต่อไปเราต้องยุ่งกันมากเลยผมรู้คุณเป็นห่วงงานแต่ว่าคุณก็ต้องแบ่งเวลาให้ผมกับครอบครัวบ้างอย่างวันนี้พอผมลงจากเครื่องอยากเจอคุณก็เกือบจะไม่ได้เจอทำไมถึงงานยุ่งมากจนไม่ได้เจอสามีเลยล่ะเปล่าค่ะฉันประชุมเฟซไทม์กับทางนู้นอยู่ผมรู้ว่าคุณเหนื่อยและรู้ว่าคุณอยากให้งานออกมาดีผมก็เหมือนกันแต่ผมไม่ได้บังคับคุณงั้นเรื่องนี้ค่อยคิดอีกทีนะโฆษณาตัดเสร็จแล้วตัดแบบคร่าวๆเอามาให้เธอดูก่อนโอ้โหแย่แล้วมีคนทำกับข้าวกินแปลว่ามีใครโดนกับดักแล้วมีที่ไหนล่ะ
ฉันว่าฉันคิดมากไปถือว่าฉันไม่ได้พูดแล้วกันเรายังเป็นเพื่อนกันนะดูหน่อยสิดูอะไรดูว่าปากเธอโดนลวกหรือเปล่าฉันเตือนเธอแล้วว่าอย่าไปยุ่งกับดันแคนนั่นแล้วเธอก็ยังไปยุ่งอยู่ได้เอาละตอนนี้เป็นยังไงคนที่เจ็บก็คือเธอนั่นแหละแค่นี้ก็เจ็บคออยู่แล้วยังจะซ้ำเติมอีกนี่เพื่อนกันหรือเปล่าเนี่ยถ้าไม่ใช่เพื่อนคงไม่อยู่ที่นี่หรอกน้องสาวจ๋าไม่ให้แคร์เธอจะให้แคร์ใครเอาตรงๆนะฉันแย่ขนาดนั้นเลยเหรอแน่นอนว่าไม่ได้แย่ภายนอกได้เต็มร้อยแต่ภายในก็ถือว่ายังเต็มร้อยอยู่สุดคือเพอร์เฟกต์แต่ไอ้เจ้านั้นตามันไม่ถึงไม่มีผู้หญิงคนไหนเหมือนเธอเข้าครัวจะเป็นห้องโถงแล้วพยายามแค่ไหนก็ไม่มีประโยชน์ไม่มีใครอยากจะชิมนี่ฉันจะชิมให้เองเพราะฉันหิวแล้วจะกินเดี๋ยวนี้แหละท่าทางต้องอร่อยแน่น่ากินว้าวใช่ด้วยโอ้เผ็ดจังเลยโอ้อะไรเนี่ยเผ็ดจังเผ็ดมากเลยบะหมี่คนอกหักก็เหมือนฉันใจฉันเหมือนรสชาติของมันเลยน้ำซุปนั้นไม่เผ็ดขนาดนี้หรอกมั้งบะหมี่ต้มยำน้ำข้นไงก็หมายความว่าเสียใจไม่ได้แปลว่าจะเหมือนภายนอกเอามากสุขาดูบ้าแล้วทำอะไรนายเนี่ยถ้าจะเป็นบ้าฉันจะฆ่านายคนแรกเลยถ้าไม่ใช่นายฉันก็ไม่ต้องกินก๋วยเตี๋ยวนั่นไม่ต้องท้องเสียตั้งหลายวันนายท้องเสียแล้วเกี่ยวอะไรกับฉันเหรอไม่มีอะไรเหรอนั่งลงนายน่ะจูบเขาแล้วไม่รับข้อแรกเธอมาจูบฉันเองฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะข้อสองเธอบอกเองว่าคิดมากไปเองฉันช่วยอะไรไม่ได้ไม่ใช่นี่เธอเป็นผู้หญิงนะเธอมีศักดิ์ศรีหรือว่าเห็นนายไม่สนใจก็บอกโอ้ฉันจูบนายจูบฉันกลับไหมเหรอแล้วยังไงอ่ะก็จูบไปแล้วอ่ะนี่ทำอะไรฮะจูบคืนไงอ๋อเอาแบบนี้ใช่ไหมได้ถอดเลยก็มาดิถ่ายท่ามาเลยกลัวที่ไหนได้เลยเอาเลยมาเอาสิเอาก่อนสิเอาก่อนสิเอาเลยอุ้ยขอโทษทีนะที่รบกวนนะเฮ้ยอีป้อมขอโทษนะฉันไม่รู้ว่านายกับเรมอนเป็นแต่ว่านายวางใจได้ฉันไม่บอกใครแน่ผมไม่ได้กลัวคุณจะไปบอกใครผมกลัวคุณจะคิดไปเองฉันไม่ได้คิดไปเองไม่ได้คิดไปเองเหรอคืนนั้นที่ชายหาดเราสองคนคุณคิดว่าไม่เป็นไรคงเป็นเพราะคืนนั้นนายดื่มเยอะบวกกับบรรยากาศเป็นใจเลยไม่รู้จะทำยังไงบรรยากาศเป็นใจเหรอแบบผู้กำกับหนุ่มชอบดาราสาวจริงสิฉันน่ะหลายคนพอที่อยู่กับฉันก็จะหลงเสน่ห์ฉันบ่อยๆฉันเข้าใจดีฉันทั้งสวยทั้งดีแน่นอนว่าจะมีคนมาชอบบ้างแหละฉันชินตั้งแต่เด็กแล้วแต่ว่าตอนนี้น่ะมีความคิดเหมือนกับนายฉันคิดแค่เรื่องงานเป็นมืออาชีพก็พอดังนั้นแค่เรื่องเข้าใจผิดอย่าเก็บมาใส่ใจเลยคิดว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วกันมืออาชีพแต่ผมกับเซียวนั้นไม่ใช่อย่างที่คุณคิดนี่ช่างเถอะยังไงฉันก็ไม่เห็นอะไรยังไม่มีอะไรเกิดขึ้นสักหน่อยดีโอ้ฉันกลับมาแล้วทำไมหอมจังไงจ๊ะฉันทำอาหารเย็นอยู่นะแม่จะทำกับข้าวให้ผมกินนี่เมจูเสื้อผ้าผมดูดีไหมแม่ซื้อมาให้โอ้ชุดอะไรเนี่ยยังกับชุดนอนเลยอ่ะชุดนอนใหม่ผมเองบ้านเราใส่ชุดนอนกันตอนไหนแม่บอกกลับถึงบ้านก็เปลี่ยนชุดนอน
เตรียมตัวกินข้าวได้แล้วคุณอียังไม่ล้างมืออีกอ้าวแล้วพ่อล่ะโทรไปถามซิว่าถึงไหนแล้วได้ฮะนี่ซุปค่ะขอบคุณซุปเหลากั่วดีกว่าอีกซุปที่ใส่มะเขือเทศมีประโยชน์แม่ฮะแม่ทำอาหารอร่อยมากอร่อยก็กินเยอะๆนะจ๊ะพี่อีอยากกินไก่ทอดมากเหรอระวังจะร้อนในแล้วก็เจ็บคอแล้วก็อย่ากินกุ้งได้ไหมระวังจะแพ้จนคันไปทั้งตัวล่ะลูกกินกุ้งไม่ได้เหรอตายแล้วขอโทษนะกุ้นอีแม่ไม่รู้ไม่เป็นไรฮะกินเสร็จค่อยกินยาคราวหน้าแม่จะทำที่เหมาะกับลูกนะว้าวเนื้อย่างชั้นล่างไม่น่าถึงเปิดมานานกินมา12ปีก็ไม่เบื่อฉันก็ไม่เบื่อเอามากินสิขอบคุณว้าวตอนเด็กดูไม่เหมือนขนาดนี้ตอนนี้พ่อลูกหน้าตาเหมือนกันอย่างกับแกจริงเหรอฮะใครจะกล้าบอกไม่เหมือนล่ะใช่เหรอเขาเหมือนเธอมากๆเลยแม่ก็บ้าจี้เหรอนี่อย่านะนี่อย่าจี้แกจะสวยไหมจะสวยไหมบ้าจี้เหรออย่าขยันหนาจังเลยพอแล้วพอแล้วไม่เล่นแล้วฉันขอเอารูปนี้ไปได้ไหมได้สิขอบคุณดูสิตอนเด็กน่ารักมากเลยไม่เอาไม่เล่นแล้วไม่เอานั่งดีๆพี่รักนั่งดีๆมันจะกลับเมื่อไหร่กินข้าวเย็นหรือยังเดี๋ยวผมไปรับที่บริษัทนะฉันไปโทรศัพท์แป๊บนะเฮ้ยไม่เอานะเฮ้ยไม่เอาแล้วยอมแล้วบ้าจริงขนาดนี้เลยเหรอจะกินนี่นะพ่อลืมรูปนี้ไปเลยคืนนี้รบกวนหน่อยนะไม่หรอกพี่อีเล่นสนุกเลยวันอีไม่ต้องไปแล้วนะไปแล้วเหรออยากจะเล่นโดรนกับแม่สักหน่อยไว้คราวหน้าจะเล่นด้วยที่บริษัทมีเรื่องให้แม่ต้องไปจัดการเป็นเด็กดีนะบ๊ายบายแม่ซะแม่บ๊ายบายฮะบ๊ายบายจ้ะผมไปส่งผมด้วยฮะได้สิส่งแค่หน้าประตูนะไปละบ๊ายบายพี่อีหลับแล้วเหรอหลับแล้วพี่ก็มีชุดแบบนี้ด้วยชุดนอนไงของใหม่ใช่ว่าจะดีไม่เห็นเข้ากับบ้านเลยใช่แล้วเนื้อผ้าบางเบาใส่แล้วไม่สบายตัวเลยล้างจานเถอะล้างจานนี่ทำไมจู่ๆก็เอากระถางมาออกดอกแล้วด้วยออกดอกแล้วไม่ดีเหรอทุกครั้งที่ออกดอกไม่เห็นมีอะไรดีมีหน้าช่วงนี้ทำอะไรก็ไม่ราบรื่นอย่าคติกับมันนักช่วงนี้ฉันยุ่งดูแลด้วยดูแลให้หน่อยสิของตัวเองก็ดูแลเองสิก็ได้ฉันอยากรู้ว่าสามีของเดซี่เป็นใครทำงานอะไรเดซี่เป็นแค่แม่ก้วนอีเรื่องของเธอฉันไม่ได้สนใจพี่ไม่มีข้อมูลเลยสักนิดหรอเธอจะเป็นคนชอบเผือกเหรอฮัลโหลที่รักอ๋อเปล่าแล้วค่ะจะไปซื้อของกับเจนนี่นะคุณไม่ต้องมารับนะเดี๋ยวฉันกลับเองฉันอยากรู้ก็เลยถามดูเป็นอะไรเจ็บมือเหรอข้อมือเจ็บนิดหน่อยบอกแล้วว่าอย่ารับงานเยอะมะยังสาวอยู่แท้ๆไม่ดูแลให้ดีก็ฉันมีลูกพี่ที่ชอบทำงานหนักนี่นาโอ้ยเจ็บเหรอพรุ่งนี้ให้คนมาทำแทนฉันไม่เป็นไรหรอกพรุ่งนี้โดดตึกสบายมากเฮ้ยจุ๊บๆๆนี่ดูสิจุ๊บๆๆฮ่าฮ่าฮ่าใส่ไว้นะเฮ้ยเก็บแสงแท้ได้เด้ผู้กำกับผู้กำกับฉากต่อไปอีก2วันนะคนกับรถพร้อมแล้วแต่ในฉากดูยังขาดอะไรไปได้เลยในมือโปรฉันวางใจนายเราแค่เมจูมารับงานนะใช่โถเอ้ยฉากนี้ง่ายจะตายสู้แป๊บนึงแล้วโดดลงมาแป๊บเดียวเองขอบคุณที่ห่วงไม่รบกวนแล้วไปรบก่อนต้าจือขอบคุณมากที่พาฉันมาฉันจะแอบอยู่ตรงนี้แหละจ
จะไม่ให้เมจูเห็นเลยอย่ายื่นหัวออกมามากถ้าเมจูเห็นคุณเข้าแย่เลยนะได้ได้ฉันเข้าใจแล้วเฮ้ยเหนื่อยๆนะขอบคุณมากไม่มีปัญหาเมจูผมขัดพักก่อนรุ่นๆทำไมหน้าดูซีซีไหวไหมเนี่ยไม่เป็นไรนี่ทำไมช้ำอีกแล้วเฮ้ยไม่เป็นไรหรอกเพิ่งโดนเมื่อกี้ตอนซ้อมน่ะระวังตัวด้วยสตันเมจูพร้อมหรือยังพร้อมแล้วค่ะระวังด้วยนะทุกคนพร้อมเริ่มได้แอคชั่นเป็นญาติของผู้ป่วยครับผมครับผลการตรวจผู้ป่วยทำงานหนักไปและมีไข้ขึ้นสูงมากเลยทำให้เป็นลมนะครับหมอคะมีสาเหตุอื่นอีกไหมช่วยตรวจให้ละเอียดด้วยวางใจได้เลยครับพวกเราจะตรวจเธออย่างละเอียดเธอต้องอยู่ตรวจก่อนถึงจะย้ายไปห้องผู้ป่วยได้อีกสักเดี๋ยวก็ไปเยี่ยมเธอได้ครับขอบคุณค่ะหมอผมไม่เป็นไรครับฟื้นแล้วเหรอดื่มน้ำไหมนี่เมื่อกี้มีใครมาเยี่ยมฉันไหมไม่มีเหมือนมีใครมาแตะหน้าฉันใครจะเป็นผู้หญิงคนนั้นเธอฝันไปหรือเปล่าก็อาจจะใช่จริงสิคุณหมอว่าไงบ้างทำไมฉันถึงเป็นลมเขาบอกว่าเธอทำงานหนักเป็นโรคโลหิตจางก็บอกแล้วว่าอย่าโหมงานอีกเดี๋ยวคุณหมอจะมาตรวจอย่างละเอียดนะชาวเมจูดีจริงๆเลยที่นี่บรรยากาศดีมากคุณรู้ได้ไงว่าฉันอยู่โรงพยาบาลนี้ผมเหรอพี่เสียงส่งข้อความมาบอกผมน้ำใจเล็กน้อยขอบคุณไม่รู้กฎเหรอห้ามเอาดอกไม้มาโรงพยาบาลห้ามเอาดอกไม้มาโรงพยาบาลพี่บอกเองนะงั้นพอเอากลับบ้านไปให้ก้วนอีก็แล้วกันอยากกินอะไรไหมเดี๋ยวจะไปซื้อให้แล้วรู้เหรอว่าฉันอยากกินอะไรนมสดนมร้อนใส่น้ำตาลกับกาแฟดำหนึ่งแก้วให้พี่ตาจือได้วางไว้นี่ก่อนกาแฟดำบ๊ายบายนี่คุณเองเหรอทำไมคุณไม่เอาไปให้เธอเองฉันกลับฮ่องกงอีกไม่ได้แล้วฉันทิ้งลูกสาวมา18ปี18ปีเหรอเป็นปีที่คุณลงจากไปเนี่ยคุณรู้จักสามีฉันเหรอที่จริงผมคือเด็กคนนั้นที่คุณลุงช่วยเอาไว้เขาชื่อเหยาจือสิงเป็นคุณเหรอคุณมีวาสนาตระกูลฉางจริงๆเมื่อเป็นแบบนี้ฉันก็หวังว่าคุณจะช่วยฉันเรื่องนี้เอาสร้อยเส้นนี้ให้ลูกสาวฉันทีแล้วถ้าเธอถามผมว่าได้สร้อยนี้มายังไงคุณจะให้ผมตอบยังไงไม่ต้องบอกอะไรเลยเพราะว่าฉันก็ไม่มีหน้าจะไปหาเธอแล้วไม่อยากจะไปรบกวนชีวิตของเธอเอาสร้อยนี้ให้เธอแล้วเราสองคนก็ควรลืมกันซะเมื่อกี้คุณไปเจอเมจูมาแล้วฉันคิดว่าจะทำเป็นไม่รู้สึกได้แต่กลับทำไม่ได้ฉ
ฉันทนไม่ได้จริงๆทำไมตอนแรกคุณดูไม่รู้สึกอะไรเลยรู้ไหมตอนผมเอาสร้อยไปให้เธอเสียใจมากเลยนะฉันก็รู้แต่ว่าเธอไม่มีทางให้อภัยฉันแม้แต่ตัวเองฉันยังไม่ให้อภัยตัวเองเลยในชาตินี้ฉันไม่สามารถที่จะเจอเธอได้ฉันไม่อยากทำให้เธอเสียใจอีกคุณสองคนแม่ลูกไม่ใช่ศัตรูกันแค่คุณอดทนให้เวลาเธอบ้างแล้วลองพูดกับเธอบอกว่าแม่กลับมาแล้วต้องคืนดีกันได้แน่ถ้าคุณอยากช่วยฉันล่ะก็อย่าสนใจฉันเลยอย่าบอกเมจูว่าเจอฉันขอร้องแล้วนะอย่าบอกเธอนะโอเครู้แล้วครับพี่ต้าจืองั้นพี่ดูเมจูไปเถอะโอเคบายบายเมจูโอเคมั้ยหลับไปแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปเยี่ยมนี่แล้วเราต้องซื้ออะไรไปบำรุงมั้ยอ๋อต้มพุทราแดงซุปตับหมูช่วยบำรุงโลหิตดีกับร่างกายผู้หญิงอ๋อนายเป็นผู้หญิงในบ้านไปแล้วเหรอดูเรื่องของผู้หญิงดีจังเลยอ๋อที่อยู่ใหม่ฉันน่ะมีผู้หญิงอยู่เยอะนั่งคุยด้วยกันอยู่ตรงบันไดฟังแล้วก็จำเข้ามาโอ้เหรอหวานๆดื่มด้วยกันสักแก้วสิไม่ดื่มไม่มีอารมณ์จะกลัวอะไรคนเราเกิดมาทั้งทีก็ต้องดื่มกันหน่อยนะนี่แต่อังใช่เหรอหัดตักน้ำใส่กระโหลกชะโงกดูเงาซะมั่งอย่ามาทำเรื่องเยอะนะเรื่องเยอะอะไรยะใส่หัวไปเลยนี่จะพูดอะไรนี่นี่ปล่อยอย่าทะเลาะกันเลยเลี่ยงๆนักข่าวบ้างเพื่อนได้นะสิพอเมาแล้วก็เข้ามาเข้าใจอะไรผิดไหมขอโทษนะว้าวหวานหวานตัวจริงก้าวร้าวมากเลยบังอาจแต่อังอิสตรีสมควรตายนายไม่ห่างจากโทรศัพท์เลยคุยกับใครอยู่ไม่ใช่เรื่องของนายเว้ยนี่ตำรวจขอตัวด้วยผู้ชายไปทางซ้ายผู้หญิงไปทางขวาครับซ้ายทางไหนครับคุณจางว่างเหรอครับคุณออกมาตรวจจงใจหาเรื่องเราเหรออุบปากไปเลยฉันอยู่ในหน้าที่ขอความร่วมมือด้วยอย่าขัดขวางตรวจเขายกมือขึ้นสิคุณจางไม่พบครับตัวพวกเขาสองคนรับทราบยกมือขึ้นแล้วยกมือขึ้นบัตรประชาชนออกมาแล้วคุณตำรวจบัตรฉันอยู่ในกระเป๋าบัตรล่ะก็หลบไปสิไม่มีนะครับนี่อะไรไม่ใช่ของฉันนะมาแล้ว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 เพิ่งเข้าวงการก็ขึ้นหน้าหนึ่งแล้วตอนนี้เธอดังมากไม่ได้ถามว่าเธอทำหรือเปล่าแต่ฉาไปทั่วแล้วความสัมพันธ์หญิงชายของเธอก็วุ่นวายเปล่านะพี่เรมอนต้องเชื่อฉันนะอย่านั้นไม่ใช่ของฉันฉันเชื่อเธอแล้วมีประโยชน์เหรอบอกไว้เลยนะเมื่อก่อนก็มีดาราคนหนึ่งนัดผู้หญิงไปกินข้าวแล้วก็มีดาราอีกคนหนึ่งนัดผู้ชายคนนึงไปกอดจูบที่บ้านเรื่องเล็กๆแบบเนี้ยอ้อนวอนอธิบายยังไงยังยากเลยตอนนี้ตำรวจเชิญเธอไปโรงพักเพื่อสอบสวนจะให้ฉันช่วยเธอยังไงไม่ใช่นะผมถามทนายความแล้วถ้ามีความผิดก็แค่คุมประพฤติ1ปีไม่ได้ร้ายแรงมากฉันไม่ได้พูดถึงเรื่องนั้นนายไม่มีอะไรทำเลยพาเธอไปร้านเหล้าหรอคือเพื่อนผมนัดออกไปก็เลยพาหวานหวานออกไปด้วยฉันไม่รู้นายเป็นคนดีหรือเปล่านะคบแต่เพื่อนอันธพาลไม่ใช่พวกเขาเป็นเพื่อนที่โรงเรียนศิลปะของผมฉันนึกออกแล้วก็เป็นไอ้เลวคนนั้นแน่ๆเลยเขาโกรธที่ฉันปฏิเสธและอยากจะแก้แค้นรีบโทรไปหาเขาสิเร็วเข้าเขาปิดเครื่องแล้วว่าทำผิดแน่แจ้งตำรวจจับเขาเลยค่ะเดี๋ยวก่อนเขามีหลักฐานเหรอไม่มีต้องคิดให้ดีๆก่อนว่าจะช่วยพวกเธอได้ยังไงหรือว่าเราจะจัดแถลงข่าวกับพี่ๆนักข่าวคะแถลงข่าวเหรอก็บอกอยู่ว่าไม่มีหลักฐานมีอะไรไปแถลงล่ะยิ่งไปเพิ่มข่าวให้พวกเขาไปเขียนนะสิเธออยากเห็นฉันตายเหรอขอโทษนะไม่มีทาง
ขอเตือนด้วยความหวังดีไม่สำนึกก็แล้วแต่เรมอนจดหมายจากแฟนคลับฉันล่ะขอบคุณนะก็แค่จดหมายฉบับเดียวไม่เรื่องอะไรขนาดนี้อยู่วงการเนี่ยการสร้างภาพพจน์ที่ดียากมากแต่ว่าการทำลายภาพพจน์แค่ข่าวเดียวก็พอแล้วฉันมาก่อนฉันเลยเข้าใจดีขอเตือนอีกเรื่องนะต้องพยายามอย่างมากถึงจะทำให้พวกเขายอมรับได้ถึงจะมีแค่จดหมายฉบับเดียวก็มีค่ามากแล้วน้องจ๊ะจะอยู่ในวงการเนี้ยไม่ง่ายหรอกต้องค่อยๆเรียนรู้ฉันยังเรียนอยู่เลยขอบคุณนะเรมอนเดมอนทำไมก็พูดแบบนี้ปากของเขานี่ช่างรุ่นพี่เขาพูดไม่ผิดหรอกถือว่าเสียค่าโง่ให้ถือว่าครั้งนี้เป็นบทเรียนต่อไปคิดเยอะกว่านี้หน่อยฉันไม่ชอบให้เขาหัวเราะเยอะเธออาจจะพูดไม่เข้าหูแต่ว่าเธอไม่ได้เป็นคนใจร้ายลองดูคลิปนี้สิจริงๆคุณคิดยังไงกับข่าวของรุ่นน้องหวานๆคะทางตำรวจกำลังตรวจสอบอยู่ความจริงจะถูกเปิดเผยในไม่ช้าแต่เท่าที่ฉันรู้จักหวานหวานเธอเป็นคนที่มีความสามารถคนหนึ่งแถมยังกระตือรือร้นในงานอย่างมากฉันเชื่อว่าเธอบริสุทธิ์ค่ะแต่ก่อนหน้านี้เห็นว่าไม่ชอบหน้ากันทำไมถึงช่วยพูดให้เธอเฮ้ยเธอยังเด็กอยู่พูดอะไรก็พูดตรงๆอาจทำให้เข้าใจผิดได้ทุกคนช่วยเข้าใจเธอด้วยนะคะไงบรรณาธิการนิตยสารโทรมาแล้วฉันต้องไปแก้ปัญหาให้พวกเธอจองครับจากหลักฐานแสดงว่านักแสดงหญิงคนนั้นโดนใส่ร้ายโชคดีที่มี CCTV ตอนนี้กำลังส่งคนไปตรวจสอบคนร้ายว่าเป็นใครแล้วก็จับแต่ว่านักแสดงนั่นโดนใส่ร้ายยังไม่เป็นธรรมน่าโมโหแทนจริงๆเลยต้องรีบไปจับเขาไงแล้วค่อยแสดงความบริสุทธิ์เพื่อช่วยล้างมลทินรับทราบเอ๊ะในนี้บอกว่าดาราหน้าใหม่ใครกันเหรอหวานหวานไงไม่ได้ดังอะไรมากหรอกพี่เหวยพาไปทำไมเฮ้ยดาราหน้าใหม่หวานหวานพี่เหวยต้องพาเอาไปให้ไก่กินแน่เฮ้ยหวานหวานฮะอาเจียนหวานหวานเฮ้ยทำอะไรหวานหวานตามไปแล้วไปแล้วหวาน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 อย่าหนีนะหวานหวานเร็วยังไงตามไปทำหวานหวานนี่เหลือจังไปไหนแล้ววันวันไปไหนไปแล้วไปแล้ววันวันข้าทำเป็นไงบ้างนี่นุ่มมีตั้งแต่แรกจนโตมีแต่นายที่ดีกับฉันเลิกพูดเถอะนะไปเถอะแล้วเดี๋ยวอีโอ้ยไม่เอา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 ที่นี่เปลี่ยนไปมากจริงๆที่ไม่ถึงเลยว่าจะได้กลับมาที่นี่อีกหลายปีมานี้ที่นี่เปลี่ยนเจ้าของไปหลายคนสุดท้ายก็กลายเป็นร้านคาเฟ่จำได้ว่าตอนนั้นที่ตรงนี้เนี่ยมีโต๊ะอาหารตัวหนึ่งมีเก้าอี้3ตัวระเบียงตรงนั้นยังมีต้นกระบองเพชรอยู่เลยตอนนั้นเพื่อประหยัดเงินท่านตกแต่งที่นี่และซ่อมแซมล้วนเป็นฝีมือฉันกับสามีอ๋อและอีกอย่างนะตอนนั้นฉันกับสามีได้ขีดความสูงให้เมจูอยู่เส้นหนึ่งโอ้เส้นนั้นยังอยู่เลยอ่ะเมจูยังวาดเส้นใหม่ไว้ตรงนั้นด้วยที่นี่เป็นห้องของเมจูหรือทิ้งแล้วเอ๊ะพาเพื่อนมาเหรอสั่งเครื่องดื่มอะไรไหมอ๋อขอกาแฟดำขอบคุณได้เลยคุณล่ะฉันขอนมสดร้อนใส่คาราเมลกับคุณเอ๊ะทุกครั้งที่เมจูมาก็สั่งเหมือนกันเลยเมจูมาร้านนี้บ่อยเท่าแก่ที่นี่คือเธอสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพวกคุณคุยกันไปก่อนนะป้านั่งก่อนครับผมรู้ว่าคุณป้ากับเมจูไม่ได้เจอกันนานแต่ยังไงคุณก็เป็นแม่เธอสายเลือดเปลี่ยนกันไม่ได้หรอกถ้าจือทุกความสัมพันธ์ล้วนต้องพยายามสานต่อดังนั้นวันนี้ลูกจำฉันไม่ได้ไม่ให้อภัยฉันฉันก็เข้าใจได้ฉันไม่มีสิทธิ์เป็นแม่เธอดังนั้นในตอนที่ฉันยังช่วยตัวเองได้ต้องรีบพาตัวออกห่างไปไม่เจอเธอทำแบบนี้
ดีกับเราทั้งสองคนแล้วแล้วต่อไปคุณจะทำยังไงฉันจะกลับไต้หวันสัปดาห์หน้าต่อไปจะไม่กลับมาอีกถ้าจือมีเรื่องนึงอยากจะขอร้องเธอเรื่องอะไรตอนที่เมจูจะแต่งงานช่วยดูแลเธอแทนฉันด้วยนะถ้าผลตรวจร่างกายของเมจูออกมาอย่าลืมบอกฉันด้วยนะได้ครับ อีกอย่างถ้าจือฝากเธอดูเมจูด้วยช่วงนี้เขามึนหัวบ่อยๆปวดคอบ่อยๆแล้วก็รอยช้ำคงไม่หายง่ายๆแล้วก็เอ๊คุณป้าเป็นไรไหมไม่เป็นไรไม่เป็นไรคงเป็นเพราะวันนี้อากาศร้อนร้อนจนตาลายเลยไม่เป็นไรเราไปกันเถอะแม่จูแม่จูจะให้ตกใจตายเหรอมาไม่ให้สุบไม่เสียงไม่ใช่ไม่ให้เสียงแต่คุณใจลอยเองนี่นาคิดอะไรอยู่มานั่งไปสาวน้อยหงอยเหงาอยู่ตรงนี้แกล้งคนป่วยแบบนี้สิดูสีหน้าคุณดีกว่าป่วยที่ไหนกันเล่าคุณแก่สมองเสื่อมหรือไงวันนั้นเพิ่งไปเยี่ยมฉันที่โรงพยาบาลจำไม่ได้เหรอใช่คุณมันบ้าผมก็บ้างั้นเรามาบ้าด้วยกันเถอะนะฟ้า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 ไปพ้นเลยไปนี่ที่นี่แดดร้อนไปกันเถอะเร็วไม่เอาไม่ได้ออกมานั่งกินลมนานแล้วโอ้เมื่อก่อนถ้ามาสวนสาธารณะมักจะเล่นแป้นหมุนบ่อยๆคุณชอบเล่นแป้นหมุนเหรอแม่บอกว่าตอนยังเด็กกับผมดื้อมากเลยแล้วก็ซนเหลือล้นแต่พอขึ้นแป้นหมุนจู่ๆก็เงียบซะงั้นคุณกับแม่คงต้องสนิทกันมากๆแน่เลยใช่แต่ว่าเธอจากไปเร็วคุณกับแม่เนี่ยไม่อยากให้จากกันก็ต้องจากส่วนฉันกับแม่อยากให้อยู่กลับไม่อยู่ฟังดูเหมือนเราจะเป็นลูกที่ถูกทิ้งเหมือนกันนะแล้วคุณคิดถึงแม่บ้างไหมคิดถึงบ่อยมากเป็นเพราะแบบนี้คุณกับพ่อก็เลยไม่ค่อยสนิทกันใช่ไหมผมโกรธเขาเพราะหลังจากแม่ตายเขาก็แต่งงานใหม่ผมไม่เห็นด้วยที่เขาเอาบริษัทและผลประโยชน์มาเป็นอันดับแรกวันนั้นที่โรงพยาบาลจะรู้สึกเหมือนว่าแม่มาหาแต่พอตื่นมากลับไม่เจอสงสัยคงจะฝันไปถ้าเขามาหาคุณจริงๆจะทำไงคำถามนี้ฉันเคยถามตัวเองมาหลายครั้งและฉันก็ยังไม่รู้คำตอบฉันยอมรับนะว่าฉันคิดถึงมากแต่ก็โกรธตัวเองที่รู้สึกแบบนั้นถ้าคุณรู้ว่าเขากำลังลำบากนะแล้วถ้าพ่อคุณลำบากล่ะคุณจะยกโทษให้เขาไหมตาย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 จินจินรู้ไหมว่าฉันจะกรีดหน้าแกกี่รอบแกมันเป็นผู้หญิงเร็วๆคนหนึ่งหลอกใช้ประโยชน์จากผู้ชายพระเจ้าไม่ลงโทษแกฉันจะสั่งสอนเองเมื่อเดือนที่แล้วแกไปถ่ายหนังวันอังคารที่แล้วแกไปช้อปปิ้งวันพฤหัสบดีไปหาแม่ใกล้แกตลอดเวลาลูกพ่อแย่แล้วแย่แล้วรอบนี้จบเหตุแน่ๆมีอะไรอีกเนี่ยพ่อก็ไม่อยากฮะลูกก็รู้ร้านของพ่อใกล้จะเปิดแล้วเพื่อนพ่อบอกว่าสามารถช่วยซื้ออาหารปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์อาหารเสริมในราคาถูกได้แล้วไอ้คนเลวนั่นพอได้เงินไปมันก็หายไปเลยตอนนี้หาตัวไม่เจอเลยพ่อคะพ่อขอเพื่อนภาษาอะไรกันเนี่ยพ่อไม่ได้โดนหลอกมาแค่ครั้งเดียวเมื่อไหร่จะรู้จักฉลาดซะบ้างเนี่ยโถเอ๋ยลูกรักอย่าซ้ำเติมพ่อเขาเลยพ่อเขาน่าสงสารพ่อแล้วครั้งนี้ลูกต้องช่วยเขาคิดหาทางออกนะลูกเอาเท่าไหร่อีกอะ200,000เหรอทั้งหมด2,000,000อะไรนะ2,000,000อีกแล้วหนูจะเอาเงินมาจากไหนกันน่ะไหนจะ2,000,000ของคุณเหยาอีก2,000,000นั่นน่ะต้องเอาไว้เช่าร้านโถเอ้ยช่วงนี้พวกเจ้าหนี้นอกระบบมาคอยทวงหนี้ทุกวันถ้าลูกไม่ช่วยพ่อต้องตายแน่อะไรนะเจ้าหนี้นอกระบบเหรอพวกนั้นโหดมากเลยนะตอนแรกเขาไม่อยากรบกวนลูกหรอกก็เลยไปยืมเงินพวกเขาไงใครจะไปรู้ว่าดอกเบี้ยมันจะสูงขนาดนี้พ่อคะทำไมพ่อโง่อย่างนี้เนี่ยยืมเงินก็ไม่ควรจะเอาที่ดอกสูงสิ
บ้านก็ไปจำนองอยู่ถึงหนูจะขายนาฬิกาหรือกระเป๋าก็ไม่พอแล้วงั้นดูว่าลูกลองไปปรึกษากับเรมอนดูดีไหมลูกนั่นน่ะสิเขาเพิ่งจะช่วยมาแล้วรอบนึงอ่ะหนูจะไปให้เขาช่วยอีกได้ยังไงกันอันนี้วันๆจะไม่กลับมาอีกเหรอค่ะยังหาตัวไม่เจอเลยเข้าใจผิดหรือเปล่าตำรวจบอกว่ายาเม็ดนั้นไม่ใช่ของเธอจับเธอไม่ได้แล้วยังไม่กลับมาอีกอ้าวเฟิงมานี่ช่วยส่งแฟกข่าวนี้ให้ทีส่งไปให้ทุกสำนักข่าวเลยนะเร็วๆครับโอเคค่ะโอเคเรมอนฉันขอโทษนะแป๊บนึงฮัลโหลมาธิการเก่าอ๋อใช่กำลังส่งแฟกไปให้ใช่วันหวานเพื่อทำผิดครั้งแรกโดนใส่ร้ายจริงๆช่วยหาทางช่วยฉันหน่อยนะใช่ได้ได้ขอบคุณมากบ๊ายบายเรมอนไงฉันอ๋อโทษทีนะไงเธอว่าไงนะอะไรนะอ๋อได้ๆๆเดี๋ยวฉันจะพาไปโรงพยาบาลเออได้บ๊ายบายนี่อะไรผิดสำแดงอีกเนี่ยไม่เป็นไรแต่ละคนคิดจะใช้ฉันตอนว่างตลอดเลยนี่เซียวนั้นฮะจริงๆมีเรื่องอยากคุยกับนายมาฉันมีเรื่องอะไรเหรออ๋อเปล่าหรอกไม่มีอะไรสำคัญรีบไปเถอะอ๋องั้นฉันไปก่อนนะเดี๋ยวรีบกลับมาไม่เป็นไรเนอะนะไม่ได้เห็นผมเป็นเพื่อนใช่ไหม2 ล้านเนี่ยผมช่วยไม่ได้จริงๆแต่ว่าจดหมายข่มขู่นั่นคุณยังไม่เจอตัวคนร้ายคงจะรู้จักกันเฉยๆให้ผมพาคุณไปแจ้งความมะถึงไปแจ้งตำรวจที่สถานีก็ต้องเจอนักข่าวแน่จะกลายเป็นเรื่องใหญ่เนี่ยรอให้เลมอนกลับมาจัดการดีกว่าโทษทีนะจินจินคืนนี้ฉันจะไปหาเธอนะอยากได้แบบไหนล่ะไอ้โรคจิตคนนั้นส่งข้อความเสียงมาหาฉันทำไมมันมีเบอร์คุณได้ล่ะแล้วฉันจะทำยังไงดีเดี๋ยวไปอยู่บ้านผมก่อนอย่างน้อยก็มีผมกับเซียวหนานคอยช่วยเมื่อกี้เห็นบอกว่าไม่สบายเลยซื้อยามาให้ขอบคุณนะเดี๋ยวฉันออกไปฟังข้อความแป๊บหนึ่งได้ลูกแม่ทำไมไม่รับสายแม่ล่ะพ่อของลูกก็ถูกพวกทวงหนี้จับตัวไปแล้วถ้าพวกมันรู้ว่าลูกเป็นลูกสาวเราแล้วก็ไม่กลัวพวกมันจะไปจับลูกด้วยระวังตัวด้วยนะลูกทำไมเป็นแบบนี้ตอนนี้หนูอยู่กับดันแคนปลอดภัยดีแม่ระวังตัวด้วยนะนี่ทำอะไรเนี่ยช่วยด้วยลูกพ่อพ่อลูกพ่อพ่อแล้วเลยจิ้นจิ้นเกิดอะไรขึ้นตามรถข้างหน้าไปตามรถข้างหน้าไปเร็วจิ้นจิ้นถูกลักพาตัวใครเป็นคนทำไม่รู้จินจินคุณเป็นอะไรไหมบาดเจ็บหรือเปล่าฉันไม่เป็นไรนี่พวกคุณบาดเจ็บไหมอย่ามาทำให้แกงตอนหน้าฉันเฮ้ยนายทำเพื่ออะไรเพื่อเงินเหรอทำไมเป็นนายอีกแล้วเราจะตาต้องกันจริงๆนะในเมื่อเป็นคนรู้จักไว้หน้าฉันหน่อยพี่ท่านบอกว่าถ้าวันนี้ไม่คืนเงินก็อย่าคิดว่าจะกลับไปได้นะพี่ท่านบอกว่าอยากพบนายเนี่ยอาเจอไม่เจอกันนานเลยพี่ท่านเฮ้ยว่ารู้จักกันแค่เชือกออกตอนนี้นายเก่งนี่ฮะได้ทำงานกับดาราด้วยเขาเป็นแค่เพื่อนนายมาหาฉันเองจะทำอะไรรู้ฉันฆ่าเธอเหรอพี่ท่านคุณเผื่อแผ่หน่อยมีอะไรคุยกันได้ยุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้ถ้ามาค้าขายเห็นเลือดไม่ได้แต่เงินที่ติดฉันต้องคืนได้ผมคืนให้เองแต่ว่าชีวิตเพื่อนผมด้วยแบบนี้เรียกว่าข้อเสนอเหรอฮะคิดว่าตัวเองเป็นใคร
ลีทันต้องซื้อบัญชีนายเลยลีทันตอนผมติดคุกคุณก็เคยสอนทำอะไรต้องสำรองทางได้เงินก็พอฆ่าเธอแล้วก็ไม่ได้อะไรนายอย่าลืมสิตอนนายตามฉันทั้งเจียนเจียววังใครไม่รู้จักนายอาจืออยู่ดีๆนายไปตามอาจารย์ฉางแบ่งเส้นกั้นกับฉันฉันยังไม่คิดบัญชีเลยพี่ท่านแล้วพี่จะเอายังไงอย่าหาว่าฉันไม่มีทางรอดให้นายไอ้นั่นเข้ามาให้นายเลือกเองจะแทงตัวเอง1แผลหรือจะกินกิ้งก่าตัวนี้ฮะแล้วเข้าออกมาเลือกคนหนึ่งของปลอมเมื่อก่อนนายเคยรับมีดแทนฉันตอนนี้คืนให้นายหลังจากนี้ไม่ติดค้างกันเฮ้ยลากมันออกไปข้างนอกไปพอใจหรือยังพี่ท่านเพื่อนผมไปได้หรือยังไปได้แต่เงินที่ติดฉันต้องคืนฉันให้เวลา2เดือนรับทราบลาก่อนพี่ท่านนี่ไปน้องชายเป็นไงบ้างอีกนิดเดียวนายก็เกือบตายแล้วนะแผลลึกขนาดนี้ต้องไปโรงพยาบาลไม่อยากไปโรงพยาบาลพูดตรงๆนะอะไรที่ทำให้นายทิ้งชีวิตทั้งชีวิตหายยังนมเคยคิดบ้างไหมว่าจะทำอย่างอื่นอาจือครั้งนี้นายรับมีดแทนฉันบอกมาอยากได้อะไรฉันให้สองจุดกับนายยังอยากได้อะไรอีกผมอยากไปทรยศเหรอวันนี้คุณตีผมให้ตายหรือไม่ก็ให้ผมไปไปแล้วก็อยากกลับมาอีกอาจารย์จินฟงคุณต้องการลูกศิษย์ไหมเป็นแบบนี้แล้วพี่รู้ไหมฉันเป็นห่วงแค่ไหนถ้าหากบาดเจ็บไปพี่อีจะทำยังไงขอโทษทีนี่แล้วคุณไม่เป็นห่วงผมเหรอทำไมต้องเป็นห่วงคุณให้ตาจือไปหยิบมีดถ้าเขาบาดเจ็บฉันจะทำยังไงครั้งนี้ผมผิดเองผมโง่มากคุณเก็บบัตรผมให้เธอต่อจากนี้ผมจะไม่ยืมเงินอีกแล้วตอนนี้สิ่งที่สำคัญก็คือต้องหาทางใช้หนี้เขาเธอไปยืมเงินดันแคนมาคืนก่อนได้ไหมโอ้ยเนี่ยลูกเราโดนจับตัวไปเพราะคุณติดหนี้ไอ้คนพวกนั้นเนี่ยมันทำได้ทุกอย่างคุณเกือบทำลายทั้งชีวิตของลูกเราแล้วตอนนี้ยังให้ลูกไปยืมเงินอีกยังเป็นคนอยู่ไหมผมแค่ถามเฉยๆเองหลายปีมานี้คุณทำธุรกิจกี่ครั้งถ้าไม่โดนเขาหลอกเอาเงินไปก็เสียเงินไปหมดลูกเราต้องมาตามล้างตามเช็ดให้ทุกทีฉันไม่ได้มีลูกไว้ใช้หนี้ให้คุณนะแม่คะแม่คะอย่าเพิ่งไปอยากค่ะแม่ไม่ได้ไปเขาสิต้องไปแม่ไม่อยากเห็นหน้าเขาอีกแม่ให้พ่อนอนโซฟาก็พอแม่ไล่เขาไปแล้วไม่มีเงินใช้หนี้อยู่ดีแล้วถ้านักข่าวเห็นเข้าจะยิ่งยุ่งยากเลยนะคะไล่ผมไปจะไปไหนได้ผมมีแค่พวกคุณสองแม่ลูกอะผมทำให้คุณต้องลำบากเป็นความผิดของผมถึงลำบากก็ไม่เป็นไรเมื่อก่อนคุณไม่มีอะไรเลยฉันก็ยังแต่งงานกับคุณผมรู้ดีแต่ตอนนี้คุณทำให้ลูกลำบากเรามีลูกแค่คนเดียวนะทำแบบนี้กับลูกได้ยังไงเป็นเพราะผมไม่อยากที่จะขอเงินลูกไม่อยากให้ลูกมองว่าพ่อของเธอเป็นคนที่ไร้ประโยชน์ผมรู้ว่าผมผิดสำนึกผิดก็พอแล้วค่ะเธ
ที่หลังอย่าทำให้แม่เป็นห่วงแล้วก็เสียใจอีกนะคะแล้วก็ทั้งนี้ไม่ใช่พ่อไม่มีความหวังพ่อตั้งใจหน่อยอย่ายอมแพ้จะต้องสำเร็จแน่ค่ะขอโทษนะลูกพ่อสัญญาพ่อจะไม่ทำซ้ำอีกแล้วจริงๆแล้วครั้งนี้ไม่มีทางแก้ไขแล้วเหรอหนูขอคิดก่อนก็ไม่ใช่ว่าไม่มีทางซะเลยดูคุณเหนื่อยมากนะคะเมื่อคืนนอนกี่ทุ่มโถเอ้ยทำไมเอาแต่ให้ฉันพักผ่อนฉันเหมือนคนป่วยเหรอไม่ใช่ค่ะแค่เห็นว่าช่วงนี้คุณไม่ค่อยมีสมาธิกินข้าวก่อนสิแม่รู้ว่าลูกเป็นห่วงเรื่องที่บริษัทพ่อครับลูกค้าเปลี่ยนเวลากระทันหันมาฮ่องกงไม่ได้เราถามว่าพรุ่งนี้พอมีเวลาคุยกันทางวิดีโอไหมพรุ่งนี้เป็นวันครบรอบการตายของพี่เสียงไม่ว่าฝนตกฟ้าร้องพ่อเขาต้องไปทุกปีมีเวลาไปพบลูกค้าที่ไหนล่ะแต่ลูกค้าคนนี้เขายืนยันมานะครับนายไม่รู้จักต่อรองกับเขาบ้างเหรอนายเข้าบริษัทมาตั้งนานแล้วยังมองตัวเองเป็นแค่ตัวสำรองทราบแล้วครับผมจะไปแต่งกายที่จริงตอนนี้แมทธิวเขาขยันมากนะคุณไม่จำเป็นต้องทำเองเขาไม่รู้ก็ค่อยๆสอนไปตอนนี้นะบริษัทต้องการคนที่มีความกล้าแข็งมาสืบต่อตอนนี้เขายังหนุ่มยังต้องเรียนรู้อีกเยอะเป็นอะไรไปคะรีบไปเอายาแก้ปวดมาได้ค่ะไปให้หมอตรวจอีกรอบดีไหมคะโอ้ยฉันบอกแล้วว่าไม่มีปัญหาถึงคุณจะไม่ยอมแต่ฉันไม่สนครั้งนี้ฉันจะไม่ยอมคุณพรุ่งนี้ฉันจะไปไหว้พี่เสียงกับคุณด้วยยายฟู่อ้าวคุณคือไม่เจอกันนานจำไม่ได้แล้วเหรออ๋อนึกออกแล้ว ตอนเด็กๆคุณชอบมาซื้อขนมอบกับแม่ที่นี่ทำไมตั้งนานแล้วไม่ได้มาบ้างเลยล่ะพ่อหนุ่มผมเพิ่งกลับมาฮ่องกงได้ไม่นานนะครับเพิ่งกลับมาเอ๊ะคุณมาเพื่อมาซื้อขนมอบไปไหว้แม่ใช่ไหมคนสวยมักเป็นแบบนี้ความจำดีจังเลย ฉันจำได้สิแม่เธอนะชอบกินสองอย่างนี้ขนมอบเหลืองขาวมาเห็นว่าเป็นคุณซื้อสองแถมหนึ่งผมไม่เกรงใจนะขอบคุณมากขอบคุณเป็นไงบ้างช่วงนี้ค้าขายดีหรือเปล่าเฮ้ยปีก่อนนะเกือบจะอยู่ไม่ได้เหมือนกันอย่างดีนะที่เจอเฒ่าแก่คนนึงคอยช่วยฉันฉันถึงได้อยู่ทำมาค้าขายที่นี่ต่อไปได้เนี่ยจะรอฉันอยู่บนรถไม่มีใครอยู่ข้างคุณฉันจะไว้ใจได้ยังไงฉันไม่อยากรู้สึกว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องดูแลเธอรออยู่ที่นี่ก็พอถ้าอย่างนั้นผมว่าเฒ่าแก่คนนั้นน่ะอาจจะเหมือนกับผมก็ได้นะมีความรักเป็นพิเศษสำหรับขนมอบใช่หือเฒ่าแก่คนนั้นมาแล้วนั่นเฒ่าแก่คุณจะเอาขนมเหลืองขาวใช่ไหมจะเอาไปไหว้ภรรยาล่ะสิใช่แล้วขอบคุณนะพ่อหนุ่มคนนี้น่ะเขาก็ซื้อเหมือนคุณเลยเขาบอกแม่เขาน่ะชอบกินมากไม่คิดว่าพ่อยังจำที่นี่ได้ฉันไม่เย็นชาเหมือนที่แกคิดแม่รู้ว่าพ่อชอบกินขนมอบพวกนี้แม่ถึงได้กินกับพ่อฉันรู้สิ่งที่เธอทำกับฉันไม่ใช่แค่นี้หรอกไม่เป็นไรใช่ไหมไม่เป็นไรใช่ไหมคะฮะไม่เป็นไรนั่นแค่เธอก็มาซื้อขนมเหรอผมไปก่อนฉันไปส่งผมอยากพบแม่ตามลำพังพี่ปิงที่พี่เห็นเป็นต้นฉบับดูแล้วมีปัญหาไหมผมจะได้ไปบอกรันแคนผู้หญิงชื่อหยวนหวันที่อยู่ในคลิปนี้ช่วงนี้เหมือนมีข่าวไม่ดีกับพี่เวยเรื่องนี้มีผลต่อภาพลักษณ์บริษัทเราคนที่จะตัดออกหรือไม่ก็ต้องเปลี่ยนพี่ปิงเรื่องนี้เธอออกมาอธิบายแล้วว่าเธอถูกเข้าใจผิดฉันไม่อยากเสี่ยงให้โอกาสเธออีกครั้งเถอะฉันลงทุนถ่ายโฆษณาไม่ได้ให้คุณช่วยเด็กใหม่ฉันคิดว่าคงเข้าใจนะผมจะสร้างภาพลักษณ์เธอมาอีกครั้งนึงพี่บริษัทคุณยังมีเงินทุนเหรอผู้หญิงในบริษัทคุณเดี๋ยวมีข่าวมีอะไรกันบนรถแม่ก็โดนจับขึ้นโรงพักยังมีใครกล้าให้เธอถ่ายโฆษณาอีกคุณเตรียมปิดตัวได้เลยวันนั้นคุณตะโกนอยู่ว่าจะทำให้ความฝันของดันแคนสำเร็จไม่ใช่เหรอผมตั้งใจจะช่วยเขาตอนนี้ตัวเองยังเอาตัวไม่รอดคิดก่อนเถอะว่า
จะช่วยเหลือตัวเองยังไงดีกว่าที่พี่น้องทั้งสองต้องตายไปด้วยกันงั้นพี่หมายความว่ายังไงฉันคิดว่าคุณดูถูกดันแคนเกินไปเขาไม่อ่อนแออย่างที่คุณคิดหรอกนะคุณอาจจะต้องเผชิญหน้าแทนสิ่งที่เขาได้เจอมาตลอดก็ได้เริ่มต้นเหมือนตายแล้วเกิดใหม่คุณหงโทรมาหาฉันให้หยุดโปรเจกต์นั้นก่อนทำไมเป็นแบบนี้จะไปรู้ได้ไงอ่ะวันนี้ฉันส่งต้นฉบับให้เขาเขายังพอใจอยู่เลยอย่าให้ฉันรีบเขียนฉากให้เขาด้วยแล้วเขาบอกสาเหตุไหมไม่อ่ะพึมพำบอกว่าเรื่องไม่ง่ายอย่างที่คิดกว่าจะมีคนตาถึงเห็นงานฉันตอนนี้กลับมาเป็นแบบนี้เรื่องบางเรื่องไม่รู้จะบอกนายดีไหมนายได้ข่าวอะไรมาเหรอข่าวบอกว่าพ่อของนายปิดกั้นนายแม่นายถ่ายหนังเนี่ยจะเป็นสาเหตุที่พ่อนายไปหาคุณหงนายพูดจริงเหรอถึงพ่อนายอยากให้นายกลับเฮ่าหลงก็ไม่น่าทำเรื่องแบบนี้อย่าเพิ่งเชื่อทั้งหมดมีอะไรที่เขาจะทำไม่ได้นายไปได้ยินมาจากไหนอันนี้ไม่สำคัญหรอกถึงนายจะรู้ว่าใครเป็นคนบอกคนบอกก็ไม่กล้าสู้กับพ่อนายไม่กล้าพูดความจริงกับนายทำใจให้สบายไม่ต้องสืบหรอกคุณเหยาคะคุณเจสิงมาหาค่ะให้เขาเข้ามาได้ค่ะคุณเจสิงห์เชิญค่ะแกมีเรื่องอะไรถึงมาที่นี่พ่อเป็นคนพูดให้คุณหงตัดทุนให้ผมถ่ายหนังไม่ได้ใช่ไหมแกพูดอะไรเนี่ยคิดว่ามาขัดขวางผมแบบนี้แล้วผมจะกลับมาเหรอฟังไม่รู้เรื่องเลยว่าแกพูดอะไรอยู่ๆมาใส่อารมณ์ทำไมพ่อมีอะไรก็พูดมาตรงๆสิอย่าใช้วิธีเร็วๆทางธุรกิจกับผมแบบนี้ผมเป็นลูกนะหนังแกถ่ายไม่ได้เกี่ยวอะไรกับฉันยอมรับแล้วเหรอว่าทำฉันจะบอกแกอีกทีนะฉันไม่ได้ทำได้ต่อให้ฉันทำยังไงแกก็แขนฉันอยู่ดีตอนที่แม่ยังอยู่พ่อก็ไม่สนใจแม่ถือรูปคำอธิษฐานแล้วมีประโยชน์อะไรแม่ของแกเขาตายไปตั้งนานแล้วถึงแกโกรธไปทั้งชีวิตก็ไม่มีประโยชน์คงไม่ใช่ว่าแกรอวันที่ฉันนอนอยู่ในโรงรอให้แกสาดน้ำให้ถึงจะยอมรับว่าฉันเป็นพ่อพ่อเป็นอะไรไปฮะไปได้ยังไงนี่คุณเป็นอะไรไหมไปเถอะอย่าทำให้พ่อเธอโกรธอีกนี่รีบไปสิดื่มน้ำก่อนนะคะแม่ครับมีอะไรเหรอยังไม่นอนเหรอมีเรื่องจะคุยกับผมเหรอวันนี้พ่อของลูกถูกกดดันอย่างมากทำให้แม่หงุดหงิดอ๋อพี่คงไม่ได้ตั้งใจทั้งพ่อกับพี่ต่างก็ปากแข็งอะไรก็เก็บไว้ในใจไม่พูดออกมาไว้ผมจะโทรหาพี่ให้เขามาเยี่ยมพ่อพรุ่งนี้นะลูกคิดว่าเขาจะยอมเหรอแม่ไม่อยากให้เขากดดันอีกจริงๆพี่เขาก็เป็นห่วงพ่อมากนะไม่มีใครเป็นห่วงพ่อเท่าแม่หรอกถ้าตอนนั้นเราไม่รู้จักพ่อของลูกเราสองคนก็ไม่มีชีวิตอย่างทุกวันนี้เขาคือคนที่มีบุญคุณต่อแม่แม่ไม่อยากให้เขาถูกทำร้ายไม่มีใครอยากให้พ่อโดนทำร้ายหรอกมีพ่อที่ดีผมก็ซาบซึ้งแล้วถ้าลูกคิดแบบนี้จริงๆงั้นที่บริษัทก็ต้องทำผลงานให้ดีให้พ่อของลูกยอมเกษียณอย่างสบายใจไม่ต้องเป็นห่วงเรื่องบริษัทแม่ผมรู้ว่าแม่อยากให้ผมสืบทอดบริษัทแต่ผมไม่มีประสบการณ์อีกอย่างตอนนี้ผมอยู่อย่างสบายไม่ต้องรีบเร่งหรอกที่จริงแม่ไม่ต้องทำให้ผมถึงขนาดนี้หรอกให้เวลาผมจะไม่ทำให้แม่ผิดหวังแล้วชาลูกสะใภ้จะได้กินวันไหนจ๊ะผมจริงจังกับฟิโอน่ามากแต่กลัวแม่ไม่สบายใจเรื่องของพี่เด็กโง่นี่สมัยไหนแล้วให้ลูกชอบก็พอขอบคุณครับแม่ที่รักกลับมาแล้วเหรอไหนบอกยังมีงานจะกลับดึกหลอกกันนี่เดี๋ยวมานั่งก่อนมามีอะไรคะมานั่งก่อนผมจะแนะนำให้อาหารเย็นเพื่อสุขภาพ5สีน้ำข้าวสาลีซุปมะเขือเทศซี่โครงฟักทองสปาเกตตี้เฮดทัฟเฟิลของหวานก็คือพุดดิ้งไม่มีน้ำตาลเดทแบบเฉยๆเหมือนจะใช่มาหมดแล้วสินะตอนเราเป็นแฟนกันเคยพูดกันไว้ว่าจะไม่ทะเลาะกันเกิน3วันขอโทษนะวันนั้นผมพูดกับคุณแรงไปคุณอย่าโกรธเลยยังก็ต้องดูว่าอาหารมื้อนี้อร่อยไหม
ต้องอร่อยแน่นอนแต่ผมมีเซอร์ไพรส์อีกอย่างให้คุณนะมาเข้ามาสิห้องทำงานส่วนตัวของคุณชอบไหมดูเหมือนว่าวันนี้ใครบางคนจะใช้ความคิดไปมากนะแน่นอนอยู่แล้วหาโอกาสช่วงที่คุณไม่อยู่มาตกแต่งห้องใหม่มันหายากมากที่คุณพูดก็ถูกเรากำลังอยู่ในช่วงสู้แข่งขันควรจะรอให้ตลาดในจีนมั่นคงซะก่อนที่จริงไม่ใช่ท่านไม่อยากมีลูกนี่ผมเข้าใจตอนรู้จักคุณคุณก็เอางานมาอยู่อันดับแรกนี่ผมเตรียมตัวเป็นพ่อคนแล้วรอแค่คุณพร้อมเราค่อยมีลูกกันคุณเชื่อใจเถอะอีกไม่นานฉันจะพร้อมค่ะทำยังไงดีนะผมคิดถึงภรรยาผมมากพรุ่งนี้ก็ต้องไปทำงานที่มาเก๊าแล้วงานต้องมาก่อนใช่คุณผู้หญิงเอาละเรียบร้อยแล้วเราไปดูโมเดลกันได้ดีจังทำงานที่นี่เลิกตามเวลาเพราะเจ้านายจะเพิ่มให้ตัวเองได้ตลอดแม่นี่โชคดีจริงๆทำงานมีลูกอยู่ข้างๆเป็นไงวัดอะไรบ้างห้ามดูแม่ห้ามดูให้แม่ดูห้ามดูนะคะไม่ให้ดูสวยจังเลยเด็กคนนี้เป็นใครคุณไม่ได้ไปทำงานที่มาเก๊าเหรอผมถามว่าเด็กคนนี้เป็นใครเขาเป็นลูกของคุณเหรอใช่วันอีเป็นลูกฉันทำไมอยู่ๆคุณถึงมีลูกชายเพิ่มขึ้นได้ล่ะเขาเป็นลูกของฉันกับต้าจือฉีต้าจือเขาเป็นแฟนเก่าคุณก่อนไปอเมริกานี่ใช่หลังฉันคลอดกวนอีก็ไปอเมริกาคนเดียวต่อมาก็ได้พบคุณก็หมายความว่าหลังจากคุณคบผมคุณก็ยังติดต่อกับผู้ชายคนนั้นไม่ใช่นะฉันติดต่อแค่กวนอีแล้วผู้ชายคนนั้นล่ะฉันกลับมาถึงได้พบเขาเรื่องคุณมีลูกจนโตขนาดนี้คิดจะปิดบังผมไปถึงไหนฉันจะพาคุณอีกลับบ้านก่อนเรื่องอื่นค่อยคุยกันที่บ้านฉันไม่อยากทำให้เด็กตกใจเราคบกันมานานคุณทำแบบนี้กับผมได้ยังไงผมคิดว่าคุณแปลกหน้าและน่ากลัวมากพอแล้วแพรรี่ฉันไม่อยากทะเลาะต่อหน้าเด็กผมเป็นสามีคุณต้องมีสิทธิ์รู้เรื่องทั้งหมดถ้าไม่ใช่บังเอิญมารู้คุณจะให้ผมไปได้โง่หรือไงคุณสงบสติอารมณ์ก่อนแล้วค่อยคุยกันเถอะคุณอีเราไปเถอะลูกบอกมาเรื่องมันเป็นยังไงกันแน่คุณบอกมาเดซี่กลับมาแล้วเหรอระวังค่ะระวังปล่อยผมอย่ามายุ่งกับผมมาค่ะกินชาร้อนก่อนเฮ้ยฉันช่วยในคุณตกลงกับฉันแล้ววันหลังจะไม่ทำแบบนี้อีกกับผู้หญิงอย่างคุณน่ะต้องรับปากอะไรอีกคุณไม่อยากมีลูกกับผมผมก็ไปหาผู้หญิงคนอื่นให้มาช่วยผมซิรอคุณสั่งก่อนแล้วค่อยคุยกันฉันจะไปเอาผ้าอุ่นให้คุณอยู่เดี๋ยวนี้นะผมจะคุยกับคุณตอนนี้ใช่ฉันมีลูกแล้วฉันเป็นแม่คนที่ฉันไม่บอกคุณก็เพราะกลัวคุณเป็นแบบนี้ทำไมแล้วผมผิดเหรอผมผิดก็ผิดเพราะเชื่อใจคุณคุณพูดเสมอว่างานมาก่อนไม่อยากมีลูกที่จริงไม่ใช่คุณไม่อยากมีแต่คุณไม่อยากมีกับผมเพราะคุณมีลูกอยู่แล้วฉันรู้ว่าทำไม่ถูกที่ปิดบังคุณฉันขอโทษถ้าคุณไม่อยากเห็นหน้าฉันจะย้ายออกไปคุณต้องอยากให้ผมปล่อยคุณอยู่แล้วคุณจะได้ไปหาโชว์ไงฉันบอกหลายครั้งแล้วหลายปีแล้วที่ฉันไม่เคยติดต่อเขาฉันกลับมาฮ่องกงถึงได้เจอเขาคุณแสดงได้เก่งมากผมจะเชื่อได้ยังไงตอนนั้นคุณเกาะผมเพราะคุณมองผมเป็นห่วงชูชีพที่คุณอยู่กับผมก็เพื่อเงินเพียงหวังให้ผมให้เงินคุณทำธุรกิจฉันไม่อยากคุยกับคุณแล้วผมสู้ฉีตาจือไม่ได้ตรงไหนคุณปล่อยฉันนะคุณกลับฮ่องกงเพราะเขาใช่ไหม
ขึ้นเตียงกับเขาแล้วใช่ไหมคุณหักหลังผมผมไม่เอาคุณไว้นะคุณจะบ้าเหรอปล่อยมือนะผู้หญิงอย่างคุณชอบวางแผนในที่สุดคุณก็ชนะไม่ได้มีแค่เงินยังมีชู้ตอนผมไม่อยู่ฮ่องกงพวกคุณสองคนคงสนุกกันมากสินะเป็นไรไหมคุณอีบอกผมหมดแล้วขึ้นรถลูกเป็นห่วงคุณมากไปคุยว่ากันวางใจเธอเด็กเขาโตไวเข้าใจได้คุณอยู่ไปก่อนไม่รู้จะพูดยังไงเลยจริงๆผมจะประคบให้นะช่วงนี้จะต้องประคบน้ำแข็งห้ามนวดเด็ดขาดว่าอีก2วันเปลี่ยนเป็นประคบร้อนแล้วนวดก็จะหายแล้วขอบคุณค่ะแม่ค้าที่ร้านบอกว่าดอกคาโมไมล์ช่วยสงบสติอารมณ์ได้ระวังร้อนนะห้องน้ำมีแปรงกับยาสีฟันใหม่ฉันเตรียมเสื้อผ้าใหม่ให้ใส่ด้วยขอบคุณนะเมจูมารบกวนพวกคุณต้องขอโทษจริงๆไม่เอานะคุณไม่ใช่คนนอกอ๋อฉันมียานวดอยู่ขวดนึงฉันตกมาจากตึกชั้น3ยังหายเลยตอนนี้คุณประคบเย็นไว้หลายวันถึงนวดได้เมื่อกี้ฉันพูดไปแล้วฉันไปหยิบให้นะผมก็ไม่อยากยุ่งแต่ถ้าผู้ชายคนนั้นยังลงมืออีกผมไม่ยุ่งไม่ได้ที่จริงเป็นเพราะวันนี้เขาดื่มเหล้าถึงเป็นแบบนี้ปกติเขาก็ดีต่อฉันอีกอย่างเรื่องนี้ฉันผิดเองฉันปกปิดเขาไว้นานฉันอยากบอกตั้งแต่ก่อนแต่งงานแล้วแต่ชีวิตยิ่งดีฉันก็ยิ่งกลัวจะเปลี่ยนยื้อไปวันวันฉันก็ยังไม่พูดใช่ฉันไม่ชอบเด็กและไม่อยากคลอดบอกตามตรงตอนฉันคลอดกวนอีฉันคิดว่าเด็กคนนี้แปลกหน้ามากฉันไม่เข้าใจทำไมคุณเป็นแม่คนอื่นถึงได้ตื่นเต้นแต่ฉันกลับรู้สึกว่าตัวตนหายไปหมดอนาคตตอนนั้นอารมณ์คุณแย่มากฉันคิดว่าฉันไม่เหมาะที่จะเป็นแม่หลายปีนี้ดีที่มีคุณคอยดูแลกวนอีขอบคุณนะไม่ต้องขอบคุณหรอกก่อนคุณไปคุณบอกให้ผมดูแลลูกดีๆจนเมื่อกลับมาฮ่องกงได้อยู่กับกวนอีนานขึ้นฉันรู้สึกรักลูกมากขึ้นฉันทำให้เขามีความสุขฉันก็มีความสุขตอนนี้ฉันมีกำลังใจที่จะแบกรับหน้าที่ของแม่ได้แบบนี้ก็ดีคุณเรียนสูงกว่าผมว่างๆก็ช่วยติวเขาด้วยฉันปล่อยมือไปครั้งหนึ่งจากนี้จะคว้าไว้ทุกโอกาสเพื่อชดเชยเขาจริงสิตอนแรกผมว่าจะเก็บห้องใหม่ให้ลูกจะนอนกับคุณให้ได้ปรากฏว่านอนไปก่อนแล้วเขาเนี่ยตอนนอนชอบนอนอ้าปากเหมือนคุณเลยช่วยจำเรื่องดีๆไว้ได้ไหมก็มีนะลูกถามฉันว่าตอนหนุ่มๆคุณจีบฉันยังไงฉันบอกเขาว่าที่จริงฉันเป็นคนจีบคุณตามไปถึงโรงพักเลยจริงเหรออรุสวัสดิ์อรุสวัสดิ์เขายังนอนอยู่เหรอจริงสิวันนี้กุ้นอีอุตส่าห์หยุดเรียนฉันอยากพาไปปั่นจักรยานแล้วก็ถ่ายคลิปด้วยได้แล้วระวังตัวด้วยนะดูแล้วผมจะไปซื้ออาหารอยากกินอะไรผมไปร้านโจ๊กซื้อข้าวให้เมจูเมจูออกไปตั้งแต่เช้าแล้วนี่เหรอยายเด็กคนนี้เนี่ยน้อยครั้งที่จะไม่บอกก่อนไปฉันอยู่ที่นี่จะรบกวนพวกคุณไปไหมรบกวนอะไรฉันหมายถึงเมจูจะรังเกียจไหมจะรังเกียจอะไรถือว่าฉันไม่ได้พูดแล้วกันจิตใจเขาเหมือนผู้ชายจะคิดมากได้ไงพวกคุณสิทธิพี่น้องความสัมพันธ์ดีจัง
็ช่วยไม่ได้สัญญากับอาจารย์ไว้ถ้าเธอยังไม่แต่งงานยังไงก็ต้องดูแลเธอผมไปซื้อของแล้วนี่ตาจือคุณยังไม่ได้ถามเลยว่าฉันจะกินอะไรจริงสิคุณอยากกินอะไรเอาโจ๊กไหมแม่จูแนะนำได้ขอบคุณน้ำขอบคุณนะดีที่มีเธออยู่ฉันถึงกล้าออกไปวิ่งคนที่ส่งจดหมายไปขู่เธอก็จับได้แล้วนี่ใครจะไปรู้ว่าพี่ท่านจะจับฉันไปอีกให้ไปกินของพวกคลื่นไส้พวกนั้นน่ะแล้วเงินเธอได้ครบหรือยังเอ้ยยังไม่ถึงกำหนดยังมีเวลาไปหาเงินบ่ายนี้ไปว่ายน้ำกันมะชกมวยก็ได้ทำไมฮะยังไม่อยากกลับเหรอจะหนีไปถึงไหนเนี่ยเธอน่ะจำไว้สิเธอคือคุณผู้หญิงของบ้านนั้นมีแต่พี่ตาจือที่ปลอบใจเดซี่ได้ฉันอยู่ด้วยจะไม่สะดวกเชื่อไม่สะดวกถ้าเธอยอมอีกระวังจะหายไปทั้งบ้านทั้งคนเลยนะอย่าไปใส่ร้ายเดซี่เขายังไม่ได้ทำอะไรเลยเอ๊ะเธอทำอะไรอ่ะดูช้าไปแล้วเพิ่มกำลังใจสู้หน่อยได้ไหมสู้อะไรเขาเป็นแม่ของพี่อีนะแล้วตั้งแต่เมื่อไหร่ที่ชอบพี่ต้าจือเหรอฉันเคยพูดตอนไหนอ่ะชื่อแล้วพี่ต้าจือของเธอซื่อบื้อไม่ยอมรับรู้แล้วถ้าตอนนั้นเขาเลิกกับเดซี่เธอจะดีใจหรือเสียใจล่ะฉันจำได้เมื่อ5ปีก่อนเรากลับมาแล้วเป็นอะไรพี่ต้าจือเดซี่บอกเธอได้งานที่ดีอยากอยู่เรียนรู้ต่อที่อเมริกาจะไม่กลับมาอีกแล้วก่อนหน้านี้ไม่เคยได้ยินเขาพูดหมายความว่ายังไง Nothing's gonna make me cry Solitude Slows the hours of my eveningDarkness is forever restless and it's promising to stay. ซื้อเบียร์มาให้กินไหม I can feel the rumble as the last train moves into the night time. Silence echoes as time rolls away. I feel lonely, lonely. I feel lonely, lonely. I don't wanna be alone. I don't wanna be alone. I feel lonely, lonely. I feel lonely, lonely. I lie alone and search my phone. I wake here so lonely. Wow, ลงทุนขนาดนี้หลงเข้าแล้วล่ะสิไม่มีอะไรสักหน่อยพูดสะขนลุกเลยบ้าจริงแล้วเธอจะยอมเป็นพี่น้องทั้งชีวิตเหรอฉันเป็นครอบครัวเดียวกับเขาทั้งชีวิตเขามีความสุขพอแล้วปะโถยหัวโบราณวันนี้เธอนอนบ้านฉันเดี๋ยวจะมาสหน้าและดูแลผิวให้เธอจะได้รู้รสชาติชีวิตของดาราหญิงเธอนี่สาวสตรองจริงๆนะไม่ว่าเจอเรื่องอะไรก็ล้มเธอไม่ได้ฉันไม่ยอมเศร้าเหมือนเธอหรอกยอมแพ้ก่อนที่จะสู้เอาแต่เศร้าหมองไงยังไม่กลับเหรอพี่ต้าจือคืนนี้ฉันนอนบ้านจริงๆนะทำไมอ่ะซื้อถังสุยมาให้แล้วเนี่ยพี่กินเถอะรดน้ำตะบองเพชรให้ฉันด้วยเออก็ได้อ้าวผมทำคุณตื่นเหรอไม่ใช่ฉันนอนไม่หลับเองขอโทษทีผมนึกว่าคุณนอนแล้วเลยซื้อมาแค่สองถ้วยคุณกินของผมนะของว่างชอบกินไหมขนมนี่ของเมจูเหรอทั้งสุยไข่สร้างจีดูเหมือนเขาจะชอบกินมาตั้งแต่เด็กเลยยิ่งโง่นั่นพอชอบอะไรก็ชอบตลอดเลย
ไม่ต้องเกรงใจคุณลืมไปแล้วใช่ไหมว่าฉันไม่ชอบกินของว่างใช่เหรอจริงสิผมลืมไปถามนิดนึงผู้ชายคนนั้นยังโทรหาคุณอยู่ไหมทุกคนต้องใช้เวลาสงบสติฉันว่าพรุ่งนี้จะไปอยู่โรงแรมไม่รบกวนพวกคุณแล้วรบกวนอะไรกันถ้าคุณอยากไปอยู่โรงแรมก็ได้แล้วถ้ามีอะไรก็โทรหาผมต้าจือเอาไปให้เมจูตอนเธอแต่งงานได้ไหมของสำคัญแบบนี้ผมว่าคุณไปให้เองดีกว่าฉันสัญญากับคุณและสัญญากับตัวเองไว้หลังจากนี้ฉันจะไม่เจอหน้าเธออีกอ๋อจริงสิเรื่องที่ขอร้องคุณไปทางโทรศัพท์เป็นไงบ้างเดี๋ยวก่อนผมอยากรู้อยู่เรื่องนึงคุณรู้ไหมว่าเมจูร้องไห้ให้สร้อยคอเนี่ยมากแค่ไหนคุณให้เธอเล่ากลับมาเพื่ออะไรถ้าเมจูถามผมสร้อยคอไปไหนผมจะตอบยังไงก็ถือว่าฉันมันเลวฉันคืนคำฉันจะเอาสร้อยคืนได้ไหมคุณทิ้งเมจูไป18ปีตอนนี้เพิ่งจะมาเสียใจไปไปมาเพื่ออะไรคุณเคยนึกถึงความรู้สึกของเมจูบ้างไหมตาจื้อฉันขอบคุณนะที่อยู่ข้างเมจูคนที่เป็นแม่อย่างฉันรู้สึกผิดต่อเขาจริงๆตอนนี้ฉันจะเอาแค่สร้อยคอไปคุณก็ถือว่าไม่เคยเจอฉันต่อจากนี้ไปฉันจะไม่เจอหน้าเมจูอีกคุณจะไปอีกแล้วเหรอคุณรู้บ้างหรือเปล่าตะบองเพชรที่ปลูกกับคุณจนเดี๋ยวนี้เธอยังไม่ทิ้งเลยเธอปล่อยวางคุณไม่ลงหรอกเอาสร้อยคอคืนให้ฉันแล้วฉันจะหายไปเองขอโทษนะคุณป้าผมให้ไม่ได้ตาจือคุณไปหาหมอเถอะไม่ต้องฉันไม่เป็นไรคุณไม่สบายใช่ไหมไม่ใช่ฉันไม่เป็นไรนี่ไปโรงพยาบาลดีกว่าไม่ต้องฉันเป็นมะเร็งเม็ดเลือดนี่อาจจะเป็นกรรมที่ฉันทอดทิ้งลูกคุณได้ไปหาหมอไหมแล้วหมอว่าไงฉันอยู่ไต้หวันกายภาพบำบัดกับยาก็ลองหมดแล้วหมอให้ฉันไปทำสิ่งที่อยากทำคุณควรบอกเมจูเธอคิดถึงคุณมากนะไม่ได้คิดว่าฉันไม่คิดถึงเธอเหรอหลายปีนี้ฉันคิดถึงเธอทุกวันตอนฉันไปเธอแค่8ขวบชีวิตเธอจะอยู่ยังไงเธออยู่โรงเรียนมีความสุขไหมโดนรังแกหรือเปล่าวันเกิดทุกปีขอพรอะไรบ้างตอนนี้เป็นสตันได้รับบาดเจ็บไหมไม่รู้ว่าเธอเป็นยังไงบ้างไม่รู้ว่าเธอไม่มีแม่อยู่ข้างๆชีวิตจะเป็นยังไงฉันไม่กล้าคิดตาจือครั้งนี้ฉันต้องเอาความกล้าที่สุดของฉันถึงกล้ามาเจอเธอฉันคิดว่าได้เห็นหน้าเธอครั้งสุดท้ายแล้วจะกลับไต้หวันแต่ฉันทำไม่ได้ฉันปล่อยวางไม่ได้คุณป้าคุณเป็นญาติคนเดียวของเธอให้เธอได้อยู่ดูแลนะฉันไม่มีสิทธิ์ขอร้องให้เธอทำอะไรให้ฉันแต่เธอมีสิทธิ์จะได้รู้ฉันไม่อยากจะบอกเธอฉันหวังแค่จะได้เห็นเธอแต่งงานมีลูกมีหลานมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่ว่าฉันไม่มีโอกาสได้เห็นแล้วตาจือถือว่าฉันขอร้องนะคืนสร้อยคอให้ฉันฉันยอมให้เมจูแค้นฉันไปทั้งชีวิตแต่ไม่อยากให้เธอเห็นฉันตายฉันทำไม่ได้คุณเข้าใจไหมถ้วยนี้ด้วยสิกำลังร้อนเดี๋ยวสิเธอย้ายไปอยู่โรงแรมสงบสติอารมณ์กันหน่อยก็ดีอ๋อถ้วย
มื่อคืนเททิ้งเหรอทำไมไม่ให้เดซี่กินล่ะของเธอนะใครจะกล้าแตะมาขอบคุณนะทำไมเอาออกมาวางตรงนี้ตอนฉันช่วยไปรดน้ำให้เห็นรากมันเริ่มจะเหี่ยวแล้วดูเหมือนต้องผ่าตัดตัดออกปล่อยทิ้งส่วนที่แห้งหลังจากนั้นก็ปลูกต้นใหม่ลงไปใช่ไหมพูดได้ถูกซื้อมาตั้งแต่ตอนเด็กผู้หญิงคนนั้นก็พูดแบบนี้แต่ว่าทุกอย่างก็มีขอบเขตถึงเวลาจะต้องปล่อยก็ควรปล่อยช่วยได้หรือไม่ได้ก็ต้องลองช่วยดูก่อนช่วยกันเต็มที่แล้วถึงช่วยไม่ได้ก็ไม่เสียใจจริงๆฉันรู้เธอปล่อยวางไม่ได้ไม่ต้องพูดพี่นี่น่ารำคาญทำไมช่วงนี้พูดถึงเขาบ่อยๆถ้าเธอมีโอกาสเจอหน้าแม่ครั้งสุดท้ายเธอจะให้อภัยเขาไหมทำไมต้องเป็นครั้งสุดท้าย8ขวบเขาให้ฉันกินน้ำแข็งถั่วแดงทิ้งฉันในห้องแช่แข็งนั่นเป็นครั้งสุดท้ายยังให้คนที่ไม่รู้จักเอาสร้อยคอมาให้ฉันนั่นครั้งสุดท้ายเหรอแค้นขนาดนั้นเลยเหรอแค้นยิ่งกว่าแค้นสิฉันไม่มีโอกาสด่าเขาต่อหน้าอะไรก็ทำตามเขาหมดเขาไม่เคยถามฉันไหนๆตอนนี้เขาก็ไม่กลับมาแล้วฉันก็คิดว่าเขาตายไปแล้วเมจูพี่พูดถูกฉันควรปล่อยให้เขาตายไปซะเห็นแม่เมจูก็คงอยากพบเมจูผมจะไปบอกเขาทำอะไรพวกเขาพบกันแล้วเหรอถึงไม่ตื่นเต้นอะไรเลยเมจูไปอะไรไหมยังไม่เจอกันหรอกพูดอะไรให้ชัดเจนหน่อยสิไม่เกี่ยวกับนายไม่จริงวันนั้นผมเจอแม่เธอที่โรงพยาบาลมีอะไรก็ไม่ยอมบอกผมคุณรู้อะไรมาใช่ไหมฉันไม่มีอะไรจะพูดได้งั้นผมไปถามเองและทำแบบนี้ก็แก้ปัญหาไม่ได้แม่เมจูถือกระเป๋าเดินทางอยู่คงคิดจะแอบไปเงียบๆแน่ทุกคนมีความลำบากนายไม่เข้าใจผมไม่เข้าใจล่ะผมกับเมจูไม่มีแม่มาตั้งแต่เด็กผมอยากพบแม่มากแต่เป็นไปไม่ได้กว่าจะมีโอกาสที่เมจูจะได้พบแม่แบบเนี้ยผมควรไปบอกเธอไหมล่ะเธอเป็นมะเร็งเม็ดเลือดเวลามีไม่มากแล้วเธออยากไปไม่อยากให้เมจูเสียใจเข้าใจหรือยังแต่เมจูอาจจะอยากเจอหน้าแม่เป็นครั้งสุดท้ายนั่นเป็นทางเลือกของเขาเพราะอย่างนี้คุณก็เลยคิดว่าไม่ควรให้เมจูรู้งั้นเหรอท่านอยากช่วยแม่คนนึงได้สมหวังกับคำขอสุดท้ายการเห็นคนรักจากไปจะเสียใจแค่ไหนนายคงรู้ดีโหลพี่ตาจือฉันอยู่แถวร้านชาถึงหรือยังว้าวที่ร้านดีวีดีเปลี่ยนโปสเตอร์ใหม่เป็นหนังของพ่อต่อสู้รถระเบิดไม่พูดกับพี่แล้วไว้เจอกันนะSolitude.